สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำเป็นวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567สิ้นเดือนอีกแล้วครับใกล้สิ้นปีอีกแล้วบ้านเมืองยังเดินหน้าไปไม่ได้ถึงไหนโดยเพราะโครงสร้างเช่นนี้หัวข้อที่เราจะระดมความคิดของเห็นของเพื่อนๆวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งท่านเห็นภาพข่าวหมดแล้วเพียงแต่ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตัวรัฐมนตรีนั้นที่สื่อมวลชนเขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยก็ 80-90%ดังนั้นวันนี้จะพูดให้ 100% ว่าใครเป็นใครนี่คงยังไม่ถูกทั้งหมดแต่สิ่งที่ข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกันมานานกว่า2ทศวรรษตรงนี้มีการวิเคราะห์กันมากมายแต่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงเพื่อที่ให้รู้ว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เดิมแต่เป็นประชาธิปัตย์ใหม่ที่มีคราบใครของความเป็นประชาธิปัตย์เดิมนั้นแต่เนื้อแท้จริงๆกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในประชาธิปัตย์คุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าไม่ใช่เหมือนเดิมคุณเดชอิฐเลขาธิการพรรคก็บอกไม่ใช่แบบเดิมแต่ว่าและของเดิมเป็นยังไงและมันคือปัญหาอะไรตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของผมละถ้าเราไม่รู้ภูมิหลังพื้นฐานเนี่ยมันก็จะทำให้ทั้งด้อมส้มและด้อมแดงคนเสื้อแดงที่โกรธประชาธิปัตย์คนประชาธิปัตย์ที่โกรธเพื่อไทยก็จะโกรธกันไปอย่างนั้นไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ถ้ารู้ความจริงแล้วค่อยปรับความคิดกันนะครับดีจังกูวันนี้ผมเลยอิงหนังเกาหลีหน่อยดีจังกูอยู่จนเหลือ4คนคุณชวนเนี่ยอยู่ในประชาธิปัตย์ยาวนานเป็นนายก2รอบเป็นประธานสภา2รอบบารมีก็เต็มที่มากมายแต่สุดท้ายโหวตกันเหลือ4คนครับที่ขวางไม่ให้ร่วมรัฐบาล43คนไปหมดแล้วร่วมหมดแล้วใครผิดใครถูกท่านไปว่ากันเองแต่ผมจะบอกเบื้องลึกเบื้องหลังว่ามันมาอย่างไรแล้วทำไมในประชาธิปัตย์ในชวนถึงบอกเป็นดีจังกูเลยเนี่ยคนดีที่สุดภาพคนดีอีกคนหนึ่งก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์ใช้ชื่อร่วมกันได้ดีจังกูเนี่ยคนเก่งเกินหินไอ้คนเก่งเกินเบอร์เจอหินยังหลีกภัยเป็นคนที่ดีที่สุดในประเทศไทย2คนคือคุณชวนกับคุณเสรีดีจะเหลือคนเดียวอะครับนะฮะความดีที่เราจะต้องเข้าใจได้ไม่ใช่ออกจากปากของนายเสรีไม่ใช่ออกจากปากของนายชวนแต่ออกจากมติมหาชนครับนั่นแหละคือความดีในระบบประชาธิปไตยซึ่งเราจะคุยกันวันนี้นะครับมาดูโพลที่เราจะตั้งคำถามวันนี้หน่อยคือกติกาประชาธิปไตยมันก็มีกติกานะครับจะบอกว่าเฮ้ยมีเสียงเดียวแต่ต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นต้องเอาไปร่วมรัฐบาลมันไม่ 100% แต่มันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะมันมีสูตรคณิตศาสตร์อยู่ไม่งั้นจะจัดตั้งรัฐบาลยังไงล่ะครับเขาต้องเอาจำนวนของส.ส.มาว่ากันด้วยหารด้วยอะไรต่างๆมันต้องมีหลักเกณฑ์แต่วันนี้มันออกมาแล้วครับคุณเสรีน้อยใจที่ไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและจะคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติความจริงอันนี้ต้องพูดตรงๆไม่มีใครพูดกันตรงๆในรายการทีวีแต่คุณเสรีนะพูดแล้วแต่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามกันตรงๆ
เพราะอะไรกลัวคุณเสรีฟ้องนี่คือโพที่หาไม่ได้ในประเทศไทยความจริงง่ายๆเลยครับเสรีมีหนึ่งเสียงต้องการเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพื่อคุมตำรวจพอไม่ได้ดังใจก็ฟาดงวนฟาดงาด่ารัฐบาลท่านเห็นยังไงครับ1ทำเกินไปไม่เห็นด้วย2เห็นด้วยเสรีเป็นคนเก่งต้องได้เป็นรองนายกอันนี้ช่วยกันโหวตได้นะครับแล้วแต่ท่านไม่แน่เหมือนกันมีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะยอมให้เสรีมาเป็นรองนายกก็ได้เขาว่านะก็ท่านโหวตแล้วนี่แหละครับแล้วช่วยกันกดไลค์ผลโพลนี้จะเป็นข้อมูลให้พรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลเห็นทัศนคติของประชาชนว่าตกลงเป็นยังไงดีจะตัดสินใจยังไงดีแต่ผมว่าอยู่กับใครก็พังหมดนะครับก็ขนาดเดินผ่านหินยังหลีกภัยเลยไม่มีใครอยากยุ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดที่จะคุยกันตอน2เรื่องของคุณเสรีมาดูผลโพลเมื่อวันพฤหัสครับในสุในทีวีมีผู้ร่วมกดโพล 3,268 ท่านประชาธิปัตย์ภายใต้พลเอกเปรมหนุนรัฐประหารจากไทยรักไทยถึงเพื่อไทยแต่กลายมาเป็นร่วมรัฐบาลการปรองดองจะเกิดขึ้นได้ไหมอันนี้ผมถือว่าเพื่อนๆได้ติดตามสถานการณ์เห็นแล้วนะครับว่าการปรองดองแบบไทยๆที่อยุธก็ไม่ทำไอ้คสช.ก็ไม่ทำนี่วันนี้มันจำเป็นต้องทำไม่ทำมันเดินไม่ได้ปรากฏว่ามีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นวันนี้บอกเห็นว่าเกิดได้ 63% ที่บอกว่าเกิดไม่ได้ไม่มีทางเกิดได้ 37%เดิมนั้น50-50ครับว่าเกิดได้50ไม่เชื่อว่าจะเกิดได้50โดยประมาณเลยนะครับในสุในแฟนคลับครับ 1,216 ท่านแม่เมื่อวันพฤหัสมีความเห็นกันเยอะดีครับเห็นว่าจะเกิดได้ถึง 63% ไม่มีทางเกิดได้ 37% เท่ากันในคำถามเมื่อวันพฤหัสที่ผมต้องพูดถึงพลเอกเปรมเพราะพลเอกเปรมนั้นคือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงไอ้ที่บอกครอบงำเนี่ยวันนี้ที่บอกว่าทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองย้อนหลังกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วหน่อยพลเอกเปรมครอบงำพรรคประชาธิปัตย์มานานประมาณ40ปีครับจากเริ่มจากประมาณปี2520เป็นผู้บัญชาการทหารบกรายละเอียดตรงเนี้ยที่ผมจะต้องคุยกับท่านต่อเนื่องมาจากเมื่อวันพฤหัสและประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้คนที่หูตาสว่างในระยะหลังไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มหรือด้อมแดงเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์พันธุ์แท้เสื้อแดงพันแท้เนี่ยนะที่จะโกรธกันไม่อยากให้สองพรรคนี้ร่วมกันเนี่ยถ้าท่านได้เข้าใจความเป็นจริงแล้วเราถึงจะมาพิจารณากันว่าเราจะผลักดันประเทศชาติเนี่ยให้เดินหน้าได้อย่างไรจำเป็นที่จะต้องพูดถึงพลเอกเปรมด้วยวันนี้ต้องพูดถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงครับขอบพระคุณคุณทิพย์นิวครับที่ให้การสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสนอกจากเป็นสมาชิกสนับสนุนเป็นประจำเดือนแล้วยังช่วยซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้อีก20เหรียญก็ขอเพื่อนๆ นะครับที่เป็นสมาชิกในสุในทีวีแล้วเนี่ยดูด้วยนะครับว่าครบเดือนหรือยังถ้าครบแล้วช่วยต่ออายุด้วยขอบพระคุณมากนะครับมาดูเรื่องราวที่จะคุยกับท่านวันนี้ดีจังกูอยู่จนถึงเหลือ4คนครับ
เรื่องราวที่จะคุยกับท่านวันนี้ผมคิดว่า เป็นประเด็นปัญหาที่ขาดหายไปในประเทศไทยเรื่องราวของการร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักตอนนี้โดยเฉพาะจากแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์ว่าอย่าไปร่วมกับเพื่อไทยแฟนพันธุ์แท้เพื่อไทยก็โกรธประชาธิปัตย์ที่ล้มรัฐบาลเพื่อไทยมา2ครั้งจากการรัฐประหารปี49รัฐประหารทักษิณแล้วก็รัฐประหารยิ่งลักษณ์ก็โกรธแค้นแต่มีวันนี้มีคนบอกมันเปลี่ยนแล้วหลายคนก็บอกไม่เปลี่ยนบางคนก็บอกคนที่บอกว่าเปลี่ยนแล้วก็คือคนที่ยืนยันจะร่วมรัฐบาลหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคคุณเฉลิมชัยกับคุณเดชเอกแต่ว่าการโหวตในพรรคประชาธิปัตย์นั้นคุณเฉลิมชัยเขาไม่โหวตนะแต่มีเสียงโหวตร่วม43เสียงนายชวนบอกยังไงก็ไม่ร่วมเพราะว่าคนใต้ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยแม่วิธีคิดของคุณชวนก็ดูเหมือนจะมีอุดมการแข็งแรงเหลือเกินดังนั้นวันนี้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนน่าคิดเหมือนกันท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่มองย้อนหลังว่าประชาธิปัตย์เดิมเป็นยังไงแล้วที่มาสู่การสังหารประชาชนคนเสื้อแดงที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยจริงๆมันมาอย่างไงวันนี้มติของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังทำให้คนพันแท้ที่เป็นมวลชนประชาธิปัตย์วิจารณ์ว่าไม่พอใจโดยเฉพาะคนที่หนุนในชวนนะเพราะในชวนเขาก็ขวางนี่แต่ในชวนเนี่ยวันที่นายประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนายชวนก็ขวางนะเวลาหาเสียงนี่ไม่เอานะไม่เอาประยุทธ์อภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าก็บอกไม่เอาประยุทธ์นะสุดท้ายต้องเอานายอภิสิทธิ์สังเวยครับบูชายัญโดยนายอภิสิทธิ์ลาออกจากสสลาออกจากสสเลยแต่ในชวนนี่เป็นประธานสภาดังนั้นไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันซับซ้อนที่เราจะต้องเข้าใจวันนี้ ในชวนยังยืนยันบอกไม่เอาเพื่อไทยคงไม่มีตำแหน่งให้มั้งนะแต่ว่าคุณเดชอิดคุณหัวหน้าพรรคนี่ผ่านมติแล้ว43ต่อ4ผมถึงบอกว่าดีจังกูอยู่จะเหลือ4คนชวนมีคำถามนี้กับคุณอิงแน่นอนครับเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ถามว่าคุณอิงจะตอบได้ไหมผมว่าอาจจะรู้นะคงจะมีคนเล่าให้ฟังแต่ว่าจะตอบตรงๆเลยอย่างที่สุนายกำลังจะบอกท่านเนี่ยคงตอบไม่ได้เพราะตอบปั๊บมันก็เจ็บประชาธิปัตย์ก็เจ็บนายเดชอิดนายเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคตอบได้ไหมเขาก็คงไม่ตอบเหมือนกันเพราะถ้าตอบก็เจ็บเพราะมันจะต้องตอบถึงพลเอกเปรมซึ่งถูกสร้างภาพเป็นคนดีที่สุดที่พรรคประชาธิปัตย์สร้างภาพนี้ขึ้นมาและที่สำคัญคือพลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีบทบาทของพลเอกเปรมตั้งแต่ปี2520ได้ผนวกอำนาจโดยเอาประชาธิปัตย์เป็นฐานในการในทางการเมืองแม้ถ้าจะให้อาจจะคุณอุ๊งอิ๊งตอบก็คงจะเกินเหตุไปเพราะเขาก็เพิ่งอายุ38แล้วเพิ่งรู้การเมืองจริงๆอันนี้แล้วเขาพูดตรงๆนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีที่รู้แต่ถามว่าเขาศึกษาประวัติศาสตร์ได้ไหมได้ครับคุณนิ่งบอกว่าชี้สาเหตุรับประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล
เพราะเห็นศักยภาพและความเปลี่ยนแปลงในประชาธิปัตย์แล้วแต่การที่จะพูดถึงพลเอกเปรมในบริบทที่พื้นฐานเดิมที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงนั้นผมว่าอันนี้คงไม่มีใครกล้าพูดผมจึงอยากจะให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าเรื่องราวของเหตุการณ์วันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์นั้นที่ผมเคยพูดมาหลายครั้งว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของวังโดยเฉพาะในรัชกาลที่9จุดเชื่อมต่อของวังกับพรรคประชาธิปัตย์นั้นที่ชัดเจนที่สุดก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ดังนั้นภาพของพลเอกเปรมที่ผมจะต้องคุยกับท่านในวันนี้จะทำให้ท่านตาสว่างว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ถูกควบคุมหรือเป็นฐานของพลเอกเปรมมานานกว่า40ปีครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2521พลเอกเปรมเป็นคนสงขลาคนใต้พรรคประชาธิปัตย์มีฐานอยู่ที่ภาคใต้เป็นด้านหลักดังนั้นความสนิทสนมลักษณะที่เราเรียกว่าอินกรุ๊ปคนใต้นี่เขาจะมีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากอันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะลักษณะวัฒนธรรมของเขาเป็นเช่นนั้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลเอกเปรมก็ง่ายเป็นจังหวะที่พลเอกเปรมก็จะขึ้นมาสู่การเมืองและพลเอกวันที่พลเอกเปรมเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2521ประชาธิปัตย์เขาก็เล่นเพื่ออำนาจเนี่ยเขาก็พยายามจะจับกับพลเอกเปรมแน่นหนาแน่นอนสิครับพลเอกเปรมก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกก็เลยเกิดกลุ่มลูกป๋าขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์แล้วนั่นแหละไม่ว่าในชวนวีระมุสิกพงศ์อีกหลายๆคนในสายใต้ก็เริ่มผนึกแนบแน่นกับพลเอกเปรมถ้าจะบอกว่าพลเอกเปรมเป็นเช่นนั้นจริงแหมเดี๋ยวหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอาหลักฐานอะไรมาบอกพลเอกเปรมนี้เมื่อเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2521ก็ปฏิเสธไม่ได้จะต้องเกิดอันนี้ก่อนหมายขอความยาวนิดหนึ่งนายธานินทร์ไกรวิเชียรในเหตุการณ์การรัฐประหารสังหารประชาชน6ตุลา2519นายธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นคนใกล้ชิดกษัตริย์รัชกาลที่9อย่างแนบแน่นอีกคนหนึ่งในสายวิชาในสายผู้พิพากษาการรัฐประหาร6ตุลา2519นั้นในธานินทร์ไกรวิเชียรก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นปลายสงครามเย็นวังนี่กลัวคอมมิวนิสต์มากนายธานินทร์ไกรวิเชียรนี่ขวาสุดขอบเลยครับก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสร้างรับนโยบายของวังในการที่จะปราบปรามนักศึกษาแล้วจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนักศึกษาเป็นซ้ายกันเกือบหมดก็มีการไล่จับกันหลายคนจึงเข้าป่าไปนี่คือเหตุการณ์แต่สิ่งที่นายธานินทร์ไกรวิเชียรทำนั้นเนี่ยมันยิ่งก่อปัญหาวิกฤตหนักขึ้นแล้วคนหนึ่งที่ทำรัฐประหาร
ซ้อนอีกทีหนึ่งคือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ล้มในธานินทร์ไกรวิเชียรทำให้วังไม่พอใจแก่พลเอกเกรียงศักดิ์อย่างมากแล้วต่อมาก็ทำพลเอกเกรียงศักดิ์อยู่ได้3ปีก็ถูกรัฐประหารเงียบโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับโดยกลุ่มยังเติ๊กกลุ่มยังเติ๊กที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับหนุนพลเอกเปรมขึ้นมาทำรัฐประหารเงียบพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ลาออกนั่นแหละคือเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองอย่างเต็มที่ของพลเอกเปรมและนั่นคือการผนึกกำลังกันกับพรรคประชาธิปัตย์ใช้พรรคประชาธิปัตย์เป็นฐานตั้งแต่ปี2523จากเริ่มเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็เชื่อมต่อกันกลุ่มลูกป๋าก็เข้ามาผนึกกำลังกับพลเอกเปรมและท่านต้องดูความจริงอีกว่าวันที่ประชาธิปัตย์แสดงบทบาทชัดเจนที่สุดคือหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เลยแล้วอยู่ๆมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยังไงที่ผมพูดนี่ผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เก่านะครับรู้เรื่องภายในหมดปรากฏว่าหลังเหตุการณ์6ตุลา2519คนที่เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายถนัดคอมันครับคนก็งงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเอ๊ะนายถนัดคอมันเป็นไม่เคยมีกิจกรรมร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์เลยนายถนัดคอมันนั้นเมื่อปี2500เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับจอมพลสฤษดิ์ที่สุดเลยมาถึงบางอ้อจอมพลสฤษดิ์นั้นเป็นรัฐประหารใกล้ชิดกับวังเต็มที่ในรัชกาลที่9แล้วนายถนัดคอมันคนนี้ก็ใกล้ชิดกับจอมพลถนอมขอโทษจอมพลสฤษดิ์ตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าในสายนี้เนี่ยเขาเชื่อมต่อกับวังยังไงมาดูรายนามของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่หนึ่งในควงอภัยวงศ์พอเข้าใจได้อันนี้ประชาธิปัตย์จริงคนที่สองคือเสนีปราโมชใช่แต่พอเกิดเหตุ6ตุลา2519อยู่ๆนายถนัดมายังไงล่ะครับตอนนั้นแหละกำลังร้อนที่สุดก็ส่งตรงมาจากข้างบนเลยประชาธิปัตย์ก็รับลูกเห็นหรือยังครับนายถนัดคอมันมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเริ่มต้นของพลเอกเปรมก็ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเปรมต่อมาก็ทำรัฐประหารเงียบโดยกลุ่มยังเติ๊กย้ายฐานมาอยู่กับพลเอกเปรมที่วังไม่พอใจพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายถนัดคอมันพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองนายกรัฐมนตรีการต่อมาก็มีการเลือกตั้งท่านดูนะครับค้างอันนี้ไว้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากนายถนัดคอมันนายถนัดคอมันอยู่ก็ออกไปแล้วก็คุณพิชัยรัตกุลเลือดแท้ของประชาธิปัตย์ก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคปรากฏว่าการเลือกตั้งนายพิชัยรัตกุลพรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากแต่ว่ากลุ่มลูกป๋าทั้งหมดไม่ให้นายพิชัยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไปหนุนพลเอก
ปรมเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละถึงได้ชัดเจนทั้งหมดแล้วตั้งแต่นั้นมาล่ะครับพลเอกเปรมก็ขึ้นมามีอำนาจในประเทศไทยภายใต้มีฐานมาจากโดยพรรคประชาธิปัตย์ลูกป๋าก็สนับสนุนกันนั่นแหละเมื่อพลเอกเปรมพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับในปี2530ไปเป็นองค์ประธานองคมนตรีพลเอกชาติชายก็เข้ามาและพรรคประชาธิปัตย์ก็ปรับขบวนใหม่แต่ว่าไม่ได้พ้นจากอิทธิพลของพลเอกเปรมพลเอกเปรมยังแบกอยู่ข้างหลังพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี2521ที่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนั่นแหละแบกมาตลอดนายชวนทำไมเป็นนายกได้ถึง2ครั้งเห็นไหมครับก็พลเอกเปรมองค์ประธานองคมนตรีไงแบ็กอัพแต่แน่นอนครับในการเลือกตั้งก็ต้องว่าด้วยเสียงแต่นายชวนเป็นได้ถึง2รอบรอบที่2ก็เกิดแบบเดียวกันกับที่เรากำลังว่ากล่าวกันตอนนี้แหละครับปรากฏว่ารอบที่สองนั้นในชวนไม่ได้เป็นนะพลเอกชวลิตได้เป็นแล้วก็เกิดงูเห่าขึ้นคือคุณสมัครตอนนั้นหัวหน้าพรรคประชากรไทยก็เกิดงูเห่าขึ้นโดยในชวนก็ขึ้นมาโดยพาพรรคประชากรไทยเอาเสียงส่วนหนึ่งมาถีบคุณสมัครไปเป็นยังไงครับไอ้ที่คุณว่ากันวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนในอดีตนั่นแหละในชวนนี่แหละที่ทำภายใต้การหนุนหลังของพลเอกเปรมเมื่อพลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีก็ลิงก์กับวังไงดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงทำงานภายใต้อำนาจของวังผ่านพลเอกเปรมพลเอกเปรมก็คุมการเมืองเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา49ก็เป็นช่วงการเมืองปลายรัชกาลแหละคนนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระเจริญพระชนมายุก็เริ่มป่วยพลเอกเปรมก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นจึงเกิดรัฐประหารถึง2ครั้งโดยการก่อจราจลของพันธมิตรเมื่อปี48พันธมิตรสนธิลิ้มทองกุลนี้มวลชนก็พรรคประชาธิปัตย์จัดมาให้แต่ภายใต้ภาพของสนธิแล้วก็พลเอกเปรมการรัฐประหาร19กันยา49ก็เอาองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เสร็จแล้วเลือกตั้งใหม่แพ้ทักษิณอีกสมัครขึ้นมาเป็นนายกฐานของพรรคไทยรักไทยยุบพรรคไทยรักไทยไปก็เกิดการก่อการจราจลอีกแล้วศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็ตัดสินสมัครทำรัฐประหารสมัครโดยเงียบปลดสมัครออกด้วยทำกับข้าวแล้วก็มาจนถึงวันนี้ครับท่านเห็นแล้วนะกปปส.พลเอกเปรมก็ยังคุมอยู่ช่วงนั้นกำลังจะเปลี่ยนราชการจาก9มาเป็น10ก็มีคำถามกันว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์นี่เรื่องอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ใครก็รู้หมดแต่สุดท้ายพอมาเปลี่ยนเป็นราชการปัจจุบันตรงนี้แหละครับพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นเครื่องมือของพลเอกเปรมและพลเอกเปรมตายแล้วทั้งหมดมันก็คลี่คลายการก่อจลาจลของกปปส.ตอนนั้นพลเอกเปรมยังอยู่นะครับยังแข็งแรงแกตายตอนอายุ90นู่น92เกือบ100ปีแล้วดังนั้นบทบาทของพลเอกเปรมที่คอนโทรลพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นประเด็นนี้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความสังหารประชาชนเกิดเหตุการณ์การรัฐประหารถึง2ครั้ง
เหตุการณ์การรัฐประหารเงียบเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากสมัครสมชายไปเป็นอภิสิทธิ์ตั้งค่ะตั้งนายกในค่ายทหารทั้งหมดนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าประชาชนรู้เรื่องแต่จะให้ใครมาเล่าเรื่องอย่างที่ผมเล่าประติดประต่อเนี่ยมันอาจจะหายากเพราะในประเทศมันพูดกันไม่ได้วันนี้จะให้ในชวนในชวนไม่พูดอยู่แล้วครับคุณเฉลิมชัยคงรู้คุณเดชอิทรู้แต่เขาก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ของเขาไว้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้สังหารประชาชนแต่ถ้าเปิดอกคุยกันนี่รู้กันหมดดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าความเจ็บปวดของสังคมไทยที่ผมรู้เต็มอกและผมต้องออกมาต่างประเทศและตั้งสถานีเพื่อพูดความจริงกับท่านเพื่ออยากจะเห็นการปรองดองขึ้นในรูปการใดรูปการหนึ่งเพราะถ้าบ้านเมืองเราไม่ปรองดองไม่สามารถจะสามัคคีกันได้นี่มันไปไม่ได้หรอกครับดังนั้นในช่วงระยะเวลา20กว่าปีเนี่ยการรัฐประหาร2ครั้งมันก็มีมือไม้คนทำงานให้ไม่ว่ามีชัยก็ลูกน้องตาเปรมบวรศักดิ์วิษณุเครืองามในเครือข่ายนี้ทั้งนั้นมันก็สร้างกฎหมายขึ้นมาให้อำนาจแก่องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญที่จะทำลายพรรคการเมืองได้โดยง่ายประชาธิปไตยมันจึงง่อยเปี้ยเสียขาไปไงทีนี้เราจะไปยังไงต่อไปในรัชกาลปัจจุบันการรัฐประหารของอยุธยามันก็ไม่สร้างความปรองดองในสถานการณ์เช่นนี้ล่ะครับผมถึงบอกว่าเอาเถอะเมื่อเพื่อนคนที่นิยมพรรคประชาธิปัตย์เป็นแฟนขับขาประจำผมเชื่อว่าวันนี้เขารู้กันมากหมดแล้วไม่อย่างนั้นนายชวนไม่เหลือ4คนแล้วครับว่ากันจริงๆในชวนนี้โดยเหตุโดยผลเนี่ยถ้าคนปกตินะควรจะได้เป็นรัฐบุรุษแล้วเพราะอะไรเป็นนายกถึง2ครั้งเป็นประธานสภาถึง2ครั้งนักการเมืองไม่มีใครมีความสามารถขนาดนี้ท่านวันนอเนี่ยเป็นประธานสภา2ครั้งแต่ไม่เคยเป็นนายกแต่ว่านายชวนจะบอกว่าคิดไม่เป็นก็ดูถูกแกแต่แกมีความเป็นตัวตนสูงที่สุดไอ้คนที่ภาคภูมิใจกับตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับมนุษย์ทุกคนต้องภาคภูมิใจในตัวเองผมก็ภาคภูมิใจในตัวเองไม่งั้นจะอยู่ไงชีวิตด่าตัวเองทุกวันได้ยังไงทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นนักการค้าต้องภาคภูมิใจในตัวเองแต่ความสำเร็จของตัวเองแต่ไอ้ที่ภาคภูมิใจมากอันนั้นเขาเรียกพวกหลงตัวเองในชวนเนี่ยจัดเข้าประเภทนี้คุณเสรีเข้าประเภทนี้หรือไม่เดี๋ยวผมจะไปคุยกับท่านต่อดังนั้นวันนี้เนี่ยในชวนพยายามจะโฆษณาว่าเป็นคนธรรมดาลูกแม่ทวนบ้านตัวเองก็ไม่มีต้องเช่าบ้านเพื่อนอยู่จริงๆไม่ใช่หรอกครับคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองมายาวนาน 30-40 ปีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยถ้าเป็นจริงนะแสดงว่าไม่รับผิดชอบเลยผมเคยไปสอนตำรวจผมเป็นอาจารย์พิเศษไปสอนตำรวจผมบอกว่าตำรวจคนหนึ่งไม่ต้องยศในร้อยเอาแค่ในจ่าเนี่ยเป็นในจ่าเนี่ยมันจะผ่อนบ้านสักหลังไม่ได้จนแล้วเอาทาวน์เฮาส์อ่ะแล้วในชวนนี่เป็นรัฐมนตรีมาไม่รู้กี่รอบเป็นส.ส.มา 30-40 ปีจกลงจะไม่มีบ้านสักหลังเลยนี่มันตั้งใจเป็นการสร้างภาพผมว่าคนทั่วไปรู้นายชวนควบคุมพรรคประชาธิปัตย์โดยบอกว่ารักพรรคที่สุดจริงๆแล้วนั่นน่ะแกมีตัวตนของแกหลงตัวเองจริงๆมันควรจะพอแล้วคนรุ่นใหม่เขาก็เกิดขึ้นมาแล้ว
ก็ให้เขาทำหน้าที่ไปแต่นายชวนนี่ไม่ครับมองเข้าไปก็นึกว่ารักพรรคประชาธิปัตย์แต่จริงๆแล้วต้องการจะมีอำนาจต่อไปดังนั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ขึ้นมาแต่ละคนในชวนก็โดมิเนตไอ้ที่ว่าครอบงำนั่นแหละของจริงคือในชวนพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละถามอภิสิทธิ์ดิอภิสิทธิ์กล้าตอบความจริงไหมคนที่จะขึ้นมาเป็นพรรคหัวหน้าพรรคนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากในชวนในชวนก็จะคัดเลือกมาไม่ว่าจะอภิสิทธิ์หรือในจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ต้องทำตามความคิดของในชวนทีนี้ไอ้วิธีคิดอย่างในชวนนี่แน่นอนสิครับมนุษย์มันไม่ได้เก่งตลอดกาลหรอกครับมันไม่ทันกับยุคสมัยแล้วโลกเปลี่ยนไปเยอะแยะแล้วยิ่งผ่านการครอบงำจากพลเอกเปรมผ่านวิกฤตของการเมืองจนกระทั่งประชาชนเห็นว่าไม่ไหวในที่สุดความคิดของนายชวนกับในความคิดในสุเทพเป็นแนวร่วมกันแท้ๆเป็นร่วมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็แตกกันเพราะแตกกันอีกวันนี้คนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าพรรคมันจะไปไม่ไหวมันถึงได้เกิด43-4ไงดีจังกูอยู่จนถึง4คนอยู่เหลือ4คนเท่านั้นเองในชวนบอกเหลือคนเดียวก็จะยืนหยัดอย่างนี้บอกเออไม่ไปแล้วทำไปเถอะนี่คือวิวัฒนาการของสังคมนะครับมันไม่ได้แตกหักเป็นขาวกับดำทันทีแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ผมถึงบอกว่าวันนี้ในชวนก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งกันคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็พูดไม่ออกจะด่าก็ไม่ได้วิกเอาเรื่องเก่ามารายงานกันอย่างนี้ก็ไม่มีใครกล้าพูดก็เลยกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับคนรุ่นใหม่เอาแล้วใครเขาจะหนุนคุณนะคุณชวนเมื่อคุณยังอยู่อย่างนี้ถ้าแกวางมือเสียเนี่ยผมเชื่อว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยเขายังจะยกย่องแกขึ้นไปแต่ว่าก็ต้องทำเรื่องเสนอขึ้นไปนะจะเป็นรัฐบุรุษหรือต้องเสนอผ่านวังซึ่งวันนี้สายสัมพันธ์ระหว่างวังกับประชาธิปัตย์ก็ขาดไปแล้วรัชกาลปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ appreciate ที่จะใช้ในชวนต่อไปไม่ appreciate ที่จะไม่ได้พึงพอใจที่จะใช้ประชาธิปัตย์และสภาพของพรรคประชาธิปัตย์ก็ทรุดโทรมลงอย่างมากที่ผมวิเคราะห์กับท่านมาเป็นระยะว่ากลุ่มทุนต่างๆก็เห็นแล้วว่าการผุโสมตัวนี้บางทีมันก็เรียกคืนศรัทธายากเหมือนกันดังนั้นจึงช่วงรอยต่อที่คนรุ่นใหม่ก็คิดว่าจะสร้างพรรคประชาธิปัตย์บนพื้นฐานศรัทธาใหม่ด้วยวิธีคิดแบบใหม่ก็เกิดขึ้นแต่ในช่วงก็จะเอาแบบเดิมนี่แหละประเภทกาแฟถ้วยเดียวก็ไม่เลี้ยงใครที่เล่าขานกันมายาวนานแล้วกลายเป็นตำนานของเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นดังนั้นวันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นดีจังกูอยู่จะเหลือ4คนเนี่ยกับพลตำรวจเสรีเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนละเวอร์ชั่นเท่านั้นเองนี่คือปัญหาของคนแก่ในกลไกของระบบการเมืองไทยที่เป็นเรียกว่ารัฐพันลึกมันมีอำนาจนอกระบบแทรกแซงคนพวกนี้ก็พร้อมจะทำลายรัฐบาลได้ตลอดฟาดงวงฟาดงานได้ตลอดเพราะว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วโดยกลไกที่เขาสร้างกันขึ้นระบบอำนาจที่เขาสร้างกันขึ้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือโดยปริยายของมนุษย์บางพันที่กูจะขวางกูจะทำลายรัฐบาลเพราะว่ากูไม่ได้ดั่งใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเปิดอกคุยกันดังนั้นวันนี้ก็อยากจะให้คนที่เป็นแฟนคลับไปใช้ปัดไม่ถอนผมไม่ได้ต้องการให้ท่านถอนนะคนที่เป็นแฟนคลับเสื้อแดงพรรค
เพื่อไทยที่โกรธประชาธิปัตย์ที่สุดถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะรู้ว่าประชาธิปัตย์ในอดีตนั้นเป็นผลจากการที่ถูกคอนโทรลโดยพลเอกเปรมพลเอกเปรมก็กลายเป็นฤาษีแปลงสารในรัชกาลที่9การรัฐประหารสองครั้งพลเอกเปรมก็หนุนเพราะเป็นช่วงต้องการจะคุมการเปลี่ยนแปลงรัชกาลนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของกลไกระบบที่เราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ดังนั้นวันนี้ที่ผมนำเสนอนี้ก็เพื่อให้ท่านได้มีข้อมูลในการพิจารณาส่วนว่าท่านจะเห็นอย่างไรผมว่าวันนี้ประชาชนเห็นแล้วล่ะครับไม่งั้นประชาปัตไม่เหลือเท่านี้หรอกเพียงแต่ว่าคลื่นลมมันยังมีและการที่จะผลักดันให้รัฐบาลเดินหน้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาเชียร์รัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลพลเรือนในระบบประชาไตยเนี่ยมันกำลังทำหน้าที่เพราะว่าถ้าเราเปิดช่องทางให้มีการทำลายรัฐบาลได้โดยง่ายรัฐบาลของประชาชนที่หลายคนเชื่อว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะขึ้นมานำการบริหารประเทศชาติได้นั้นนะไม่มีทางเกิดได้เพราะว่าความล่อแหลมของวิกฤตของบ้านเมืองเนี่ยมันอ่อนเปราะมันถูกรัฐประหารได้โดยง่ายแต่กระบวนการขณะนี้มีแต่ประชาชนเท่านั้นแหละครับที่เข้าใจสถานการณ์แล้วผนึกกำลังกันผลักดันการพัฒนาประเทศชาติให้เดินภายใต้ระบบรัฐสภาแม้ยังไม่เต็มใบก็ให้มันเดินไปแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเราจะมาคุยเรื่องของคนเก่งเกินเบอร์ไม่มีใครนะครับท่านเสรีเก่งเกินเบอร์หินเจอยังต้องหลีกภัยอ่ะท่านเดินผ่านหินนี่ถ้าหินไม่ขวางนี่หินพังเลยนะผมเอาภาพนี้มาคู่กับคุณชวนเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกอาจจะไม่เข้าใจตรงกันก็ได้นะครับคุณชวนกับคุณเสรีนี่มีความเหมือนคล้ายกันที่สุดคือเก่งเกินเบอร์หินเจอยังต้องหลีกภัยแต่คุณชวนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมีดโกนปาดแต่ท่านเสรีนี่เอาขวานทุบเลยแต่เวลาพูดจาก็นิ่มเหมือนกันแต่แรงเหมือนกันแต่แรงคนละแนวดังนั้นภาพนี้ที่ท่านเห็นแล้วถ้าท่านดูภาพนี้ก็จะยิ่งชัดครับบางคนอาจจะไม่รู้เอ๊ะทำไมไม่ตั้งคุณเสรีคุณเสรีเป็นคนเก่งนะเป็นคนกล้าแต่ถ้าดูรูปนี้เริ่มต้นแล้วก็ท่านที่ตื่นตัวทางการเมืองในระยะหลังพอจะเข้าใจคือท่านไม่กลัวใครจริงๆครับกรณีของต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกิดความขัดแย้งเรื่องการทุจริตเรื่องการพนันทุนออนไลน์สีเทากับโจ๊กนี่ล่าสุดท่านเศรษฐาส่งกลับไปนั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนก็ถามว่าเพราะอะไรโอ้โหท่านเสรีนี่มีเสน่ห์มากใครก็อยากไปสัมภาษณ์แต่เวลาสัมภาษณ์แล้วไม่กล้าขึ้นป้ายครับไม่กล้าขึ้นป้ายเพราะว่าท่านแต่ว่าเสียงท่านเสรีนี่เขาเปิดกันอยู่เพราะถือว่าท่านรับผิดชอบเองท่านบอกว่าเอาไม่รู้เหรอว่าคุณต่อศักดิ์พี่ชายเขาเป็นใครท่านเสรีพูดถึงราชเลขาเลยและพูดถึงการทุจริตของต่อศักดิ์ที่ถึงราชเลขามันก็กระทบเบื้องบนคือถ้าเป็นรายการสุดใดทีวีพูดนี่น้ำหนักไม่มากแต่คนเป็นถึงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
แล้วพูดตรงๆอย่างนี้นี่ใครจัดร่วมรัฐบาลก็ผวานะครับผวาเพราะไม่รู้ว่าวันที่ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเกิดปัญหาแล้วท่านพูดอย่างนี้ขึ้นมานี่มันจะไปยังไงนี่ครับผมให้ท่านดูนี่ PPTV เนี่ยเขาเขียนขึ้นรายการเขาเนี่ยนะครับที่ออกอากาศนี่เขายังไม่กล้าเขียนเลยเสรีพิสุทธิ์ซัดนายกให้บิ๊กต่อกับสตช.เพราะเกรงใจคือหมายคำถามไม่กล้าเขียนต่อว่าเกรงใจใครทั้งที่ท่านเสรีบอกเลยเขาเกรงใจพี่ชายเป็นราชเลขาท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับอ้าวดูอันหนึ่งนะครับนี่PPTVนะนี่ท็อปนิวนะเหมือนกันครับซัดต่อเลยบอกว่าถ้าโจ๊กผิดคนเดียวมันเอาแฉหมดแน่เสรีพิสุทธิ์ย้ำอีกพี่ชายต่อศักดิ์ไม่ยอมเสียชื่อถ้าโจ๊กผิดคนเดียวมันแฉหมดแล้วพูดออกมาท่านก็คงจะได้ยินแล้วผมเอาภาพนี้มาเป็นฉากเพื่อที่จะให้เห็นว่างานนี้งานใหญ่แล้วมันมีเรื่องลับลมคมในอย่าพึ่งไปเข้าใจว่าคนเป็นตำรวจแล้วนี่จะไปแก้ปัญหาตำรวจได้นะท่านเสรีเป็นตำรวจแล้วบอกว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาในสำนักงานตำรวจชาติเพราะท่านจะขอนั่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีเสียงเดียวนี่แหละผมว่าเดี๋ยวผมคุยกับท่านแล้วท่านจะเข้าใจว่าเขาจะให้ได้หรือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งโควต้าจำนวนเสียงส.ส.เท่านั้นเฉพาะจำนวนเสียงส.ส.นี่ก็ลำบากแล้วครับท่านครับกติกาหลักพื้นฐานเลยเนี่ยการจะจัดคณะรัฐมนตรีได้อย่างไรเนี่ยมันต้องเอาจำนวนส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดมาตั้งแล้วหารด้วย35เพราะกฎหมายเขากำหนดให้มีรัฐมนตรีได้35คนแล้วก็ตัวเลขเอาสามารถหารแล้วมันจะออกมาประมาณ10:110คนได้1คนว่าการส่วนจะได้ว่าการกี่คนช่วยกี่คนก็ดูกระทรวงอีกจัดแบ่งกันเรื่องความเหมาะสมเรื่องความสามารถเรื่องต่อรองกันแต่คนเดียวนี่จะเอา1ตำแหน่งรองเลขานายกแล้วคุมตำรวจเลยนี่แหมมันไม่ใช่มันก็1หลักการพื้นฐานนี่ยากละอ้าวคนเก่งต้องให้เขาสิก็คงได้ครับผมว่านะนี่ผมตอบแทนรัฐบาลเขานะแต่จริงๆเขาไม่ได้คิดอย่างผมหรือเปล่าก็ไม่ทราบให้ได้แต่ถ้าพูดแบบไม่มีหูรูดพูดถึงเบื้องบนได้ไอ้นอกรัฐบาลนะพูดได้แต่ถ้าคนเป็นรัฐบาลพูดนี่พังทันทีนะครับพังทันทีแล้วเรื่องเสรีเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากจะไปบริหารเนี่ยข้อมูลจริงๆไม่รู้ว่าจะไปบริหารหรือจะไปล้างแค้นศัตรูเก่าเรื่องอย่างนี้ในหลายกระทรวงมีปัญหาเมื่อก่อนนี้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยคุมเอาศาลอยู่ใต้กระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับไม่เหมือนปัจจุบันนี้แยกออกปรากฏว่าเอาผู้พิพากษามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมในอดีตนะทะเลาะกันหนักเลยครับเพราะมันมีพรรคมีพวกกันอยู่ในศาลวันนี้ตัวอย่างที่สำคัญที่สุดวันนี้เลยเนี่ยคือกระทรวงสาธารณสุขใครบอกว่าเอาหมอไปบริหารแล้วดีจังแล้วเจอเลยครับแบ่งกันไม่รู้กี่พวกแล้วหมอด้วยกันก็ทะเลาะกันอีกดังนั้นตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นข่าววันนี้เรามาดูก่อนครม.เขาบอกลงตัวแล้วผมก็พยายามจะดูครม.ลงตัวเพื่อจะดูว่ามีข่าวแว่วๆเล่าๆมาว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะให้เสรีพิสุทธิ์นั่งเป็นรองนายกได้1ตำแหน่งจะได้จบเรื่อง
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่าแต่ดูแล้วครม.วันที่30ไม่มีครับผมไม่เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเยอะด้วยกันปรากฏล่าสุดเมื่อวานนี้นี่คือครม.วันที่30ไม่มีครม.วันที่28 29ก็ไม่มีแต่ครม.นี้ทั้งหมดถามว่าจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยเพราะเสรีเขาเตรียมดับเครื่องชนแล้วจะว่าเสรีดับเครื่องชนผมก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อนะเพราะว่าเห็นเวลาท่านเปิดนี่ทำให้ผมนึกถึงตำรวจอาชีพตำรวจนักข่าวก็พยายามจะถามบอกใช่ไหมอย่างนี้ท่านก็ไม่ตอบใครล่ะเป็นคนกลางที่ติดต่อให้ท่านขึ้นไปชั้น14ท่านก็ไม่ตอบขอดูถ้าบอกไม่ให้เดี๋ยวก่อนสิถ้าเปิดหมดเดี๋ยวนี่คุกกันหมดมันคล้ายๆแบล็กเมย์ครับเขาเรียกว่าภาษากฎหมายเขาเรียกกันโชคทรัพย์แต่ภาษาการเมืองนี่มันไม่มีทรัพย์ให้กันโชคแต่กันโชคตำแหน่งน่ะเป็นไปได้คือตำรวจนี่เขามีเทคนิคนะโดยเฉพาะตำรวจเก่งๆนะยิ่งมาตำรวจมาเป็นนักการเมืองนี่แม่เขาจะมีเทคนิคแบบตำรวจเลยนี่รูปแบบหนึ่งก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมเปิดหมดเปิดแลบแล้วก็ไม่เป็นเหมือนทำนองว่าเดี๋ยวเจ้คือเหมือนจะต่อรองส่งข่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ให้ท่านทักษิณรู้มั้งหรือไงนักข่าวก็ลุมกันใหญ่สนุกกันใหญ่ตื่นเต้นกันใหญ่ลองกลับไปดูนิดหนึ่งย้อนหลังกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีก่อนวันที่คุณชวนเป็นนายกแล้วก็มีปัญหาคือใช่ภรรยาหรือไม่ใช่แกไม่รู้คุณภักดิพรภักดิพรสุจริตกุลตอนนั้นก็พี่เหลิมเป็นฝ่ายค้านนี่ผมก็เป็นส.ส.พี่เหลิมบอกไอ้นายมึงมาดูนี่ไม่แน่คือมีข้อมูลว่าคุณภักดิพรนี่เป็นภรรยาของตำรวจคนหนึ่งแล้วยังไม่ได้หย่าแล้วในชูนี่เอาไปเป็นเมียเรื่องจริยธรรมตอนนั้นยังไม่ค่อยคลั่งอะไรนะจริยธรรมพี่เหลิมบอกมีเวลาเปิดในสภาไม่เปิดครับแลบเวลาแถลงข่าวนี่แลบแต่ไม่ให้ดูนะลาออกซะบอกให้คุณชวนลาออกคุณชวนก็ใจแข็งไม่ลาจะเปิดยังไงก็เตรียมสู้แล้วเขาก็แก้ลำกันในสภาปรากฏพอเปิดเต็มที่ในชวนขึ้นมาแก้ลำยังไงผมเป็นลูกคนจนแม่ผมขายพุงปลาพี่น้องผมอยู่กี่คนที่อยู่นั้นที่นี้เล่าเรื่องประวัติชีวิตเลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงรอดไปแต่ว่าไอ้หลักฐานที่พี่เหลิมเตรียมเปิดไม่มีไม่เปิดฮะอย่างนี้เป็นต้นผมนึกบอกว่าครม.อุ๊งอิ๊งนี้ยังไม่แน่หรอกครับข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ปรากฏว่าเตรียมเดินหน้าหมดแล้วเขาจัดครม.เสร็จหมดแล้วผมยังไม่บอกเพราะว่ามันมีบางตำแหน่งเนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งกระทรวงเกษตรปรากฏว่ากระทรวงเกษตรนี่ข่าวล่าสุดเหลือ2คนแล้วนะครับคือคุณอิทธิศิริรัตยากรเพื่อนผมเองคุณพ่อของอรรถกรรัตยากรอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอ้าวโอเคมานั่งอีกคนคือนัลลุนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยนะอีกคนหนึ่งคือคุณนัลลุมนพิญโยสินทวัฒน์ไม่ใช่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วไปตั้งพรรคใหม่พรรคกล้าทำเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีว่าการนี่ครับดูง่ายๆเอาชัดๆนะเดี๋ยวผมให้ท่านดูส่วนโผวันก่อนดันมี3คนครับอ้าวแล้วจะว่ายังไงวะเนี่ยโผเนี่ยครับมี3คน
มีคุณนฤมลมีคุณอัคราพรมเผ่าด้วยน้องชายของคุณธรรมนัสแล้วก็คุณอิทธิอย่างเงี้ยตัวเลขอย่างเงี้ยมันยังไม่นิ่งจริงๆไม่ใช่ไม่นิ่งอะครับผมเข้าใจว่าสถานการณ์จริงๆมันยังไม่จบทีเดียวตั้งรัฐบาลได้แน่ตั้งครม.แล้วตรวจประวัติแล้วสำนักข่าวเขาช่วยรวบรวมจำนวนมาให้แต่การรวบรวมของนักข่าวนั้นแม้ว่าเขาจะติดตามข่าวมากมายแต่ว่าวิธีคิดของเขาอาจจะไม่เหมือนผมผมเป็นนักการเมืองผมรู้เขาบอกว่ารัฐบาลมี321เสียงฝ่ายค้านมี171เสียงในฝ่ายค้านนี้เขานับพลังประชารัฐ20อ้าวถ้า20เป็นของกลุ่มป้อมเขามี40นี่พลังประชารัฐอีก20เป็นของธรรมนัสเอาโควต้าธรรมนัส20ก็ไปได้รัฐมนตรี2คนว่าการ1ช่วย1แต่บางโผธรรมนัสมี3คนช่วย2ว่า1ผมบอกท่านนะครับฝ่ายค้าน171เสียงนี้อาจจะต้องหักออกอีก10ครับอย่างน้อยนะอีก10เพราะอะไรเพราะป้อมที่มี20เนี่ยพอตั้งคณะรัฐบาลเสร็จปั๊บ20ของป้อมเนี่ยจะไหลกลับมาไหลกลับมาอยู่กับธรรมนัสอีก10อีก10ก็อาจจะต้องให้หัวหน้ากลุ่มอีก10อีก1คนเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นภาพข่าวนี้จึงเป็นภาพข่าวที่นักข่าวก็สรุปมาเนี่ยผมอ่านทะลุไปอีกว่ายังไม่ใช่ที่บอกว่ารัฐบาล321ฝ่ายค้าน171นั้นสุดท้ายหลังจากตั้งครม.แล้วอาจจะมีรัฐบาลอาจจะเป็น331ฝ่ายค้านหายไปอีก10เหลือ161แล้วก็มีครม.จะมีการปรับกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวเดียวนะอีกสักระยะหนึ่งถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเดินได้แล้วไหมเดินได้แล้วครับเพียงแต่ว่าข่าวของท่านเสรีพิสุทธิ์นี่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ดูแล้วไม่ขึ้นหน้าหนึ่งครับแต่อยู่ในระดับออนไลน์ทีวีออนไลน์ทีวียูทูบสนุกกันใหญ่ดังนั้นสถานการณ์อันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆที่ติดตามรายการนี่ครับให้เข้าใจว่าบ้านเมืองการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการยังเดินต่อไม่ต้องห่วงครับเดินต่อแน่ที่สำคัญที่สุดคือกำลังของประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นกำลังสำคัญอย่าไปคาดหวังกับนักการเมืองที่เป็นผู้นำบางคนโดยเฉพาะอย่างท่านเสรีจะเป็นผู้นำฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยล้มรัฐบาลอุ้งอิงแล้วจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยอย่าไปฝันครับนี่ผมกล้าพูดนะในประเทศไทยเขาไม่กล้าพูดหรอกคือท่านเศรษฐาขอโทษท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ใช่นักประชาธิปไตยวิธีคิดของท่านมันบอกเลยครับท่านจะเห็นนะครับรายการผมไม่เคยให้เกียรติกับคุณเสรีในฐานะนักประชาธิปไตยนะแต่ให้เกียรติในฐานะเป็นแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยที่พุ่งชนเผด็จการแล้วการพุ่งชนของคุณเศรษฐานั้นมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนนักประชาธิปไตยทั่วไปเอากันง่ายๆครับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยนักประชาธิปไตยเขาไม่พูดครับท่านบอกว่าผมอุตส่าห์เลือกคนดีๆมาให้พวกคุณลงคะแนนแต่คุณไม่เลือกคนดีๆเลยทำไมไปชอบลงคะแนนพวก3นิ้วเฮ้ยเอาเถอะเขาจะลงด้วยเหตุผลอะไรมันมีหลากหลายวิธีคิดแต่จะไปบอกไปว่าประชาชนว่า
ผมเป็นคนจัดมาให้คนดีๆทั้งนั้นไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ภาคภูมิใจกับตัวเองนะอันนี้คือการหลงตัวเองอย่างยิ่งแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้จึงกลายเป็นเรื่องการหลงตัวเหมือนกับที่นายชวนเป็นแล้วก็ข้อสรุปเหมือนกันเลยคือเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านเสรีพิสุทธิ์ที่พูดมาทั้งหมดเป็นความจริงแค่ส่วนเดียวไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคนรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่รู้แต่คนรุ่นผมรู้โดยเฉพาะที่บอกว่าทักษิณกลั่นแกล้งนายสมัครเป็นนายกมาปลดผมทั้งที่ผมช่วยทักษิณทุกอย่างไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนดังนั้นวันนี้ครับผมจะลำดับเรื่องให้ท่านดูแล้วขอให้ท่านเนี่ยเข้าใจว่าการต่อสู้กับเผด็จการนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ออกถ้าเราไหลไปกับคลื่นข่าวโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเนี้ยมันจะยิ่งสับสนหลงผิดและปั่นป่วนหมดไม่มีทางที่จะชนะฝ่ายเผด็จการได้เลยระยะยาวการต่อสู้ที่จะต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราก็จะพ่ายแพ้นะครับแล้วคนที่มันยึดอำนาจมันก็ไปเขียนประวัติศาสตร์เองมันก็บิดเบือนเรื่องวันนี้เราจำเป็นที่ต้องเขียนประวัติศาสตร์ความเป็นจริงฝ่ายประชาชนจะเขียนประวัติศาสตร์ได้ต่อเมื่อต้องมีระบบสภาเท่านั้นจะเห็นต่างกันยังไงแต่พูดความจริงได้แต่ถ้ามันปิดสภามันยึดอำนาจเมื่อไหร่ประชาชนเขียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนเรื่องจริงไม่ได้จะถูกเผด็จการมันเขียนหมดแล้วมันก็ปิดเรื่องหมดแล้วก็มันบังคับให้กระทรวงศึกษาเอาไปพิมพ์ให้เด็กอ่านดังนั้นตรงนี้ต้องอดทนท่านเห็นไหมครับคุณจตุพรนี่ขายตัวไปแล้วนะอันนี้เรารู้กันแล้ววันนี้พอคุณเสรีชูธงชนกับรัฐบาลคุณจตุพรหนุนเลยครับจตุพรเชียร์เสรีพิสุทธิ์เปิดความลับชั้น14ชนเลยคุณจตุพรลืมไปแล้วเหรอที่ติดคุกติดตารางเริ่มต้นคดีที่ติดคุกติดตารางก็คือเสื้อแดงชุมนุมกันหน้าบ้านพลเอกเปรมคนที่รับคำสั่งจากพลเอกเปรมแล้วทำจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีเวลานั้นคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ชื่นชมตั้งให้คุณเสรีพิสุทธิ์ที่สั่งปราบคนเสื้อแดงหัวล้านข้างแตกจับดำเนินคดีหมดนั่นน่ะคุณเสรีพิสุทธิ์ครับนี่คือข่าวย้อนกลับไปบันทึกประวัติศาสตร์สรุปคำพิพากษาคดีบุกบ้านสี่เสา13ปีก่อนจำคุก4แกนนำเสื้อแดง BBC 26มิถุนา2520ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปี8เดือนแกนนำนปช.พี่วีระณัฐวุฒิแหวงเสื้อแดงทั้งหมดไปหมดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2550ที่ผมต้องย้ำ22กรกฎาคมเพื่อจะให้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดนี้หลังจากคุณเสรีปราบเสื้อแดงแล้วได้รับบำเหน็จได้ตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่บอกใครก็ไม่ตั้งผมข้ามหัวผมหมดใครก็จะกล้าตั้งท่านเสรีมีลักษณะพิเศษที่ใครในแวดวงผู้บริหารเขารู้หมดครับแต่ว่าในเวลานั้นเปรมก็อยากจะใช้เพราะมันหาคนหลัง19กันยา49รัฐประหารนั่นน่ะการชุมนุมของนปช.ตอนนั้นชื่อว่านปก.ก่อนนะครับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการเป็นนปก.ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นนปช.
คุณหมอวงหมอเวงร่วมกันหมดไปชุมนุมผมก็ตอนนั้นผมเป็นผู้แทนผมก็ไปร่วมชุมนุมแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นแกนนำอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็มีการปราบใครจะกล้าปราบอ่ะนี่ไงท่านเสรีอาสาปราบเลยวันที่22กรกฎาคม50เหตุที่เกิดท่านเวงวันนี้ผมว่าท่านเวงก็เข้าใจนะคงจำเรื่องนี้ได้ท่านเวงถามเพื่อไทยลืมแล้วหรือจับมือกับปชปด้านหมอหวายหมอหวายนี่ลูกชายนะรับยังไงก็ลืมไม่ลงภาพศพปี53ผมเห็นด้วยครับเราลืมไม่ได้ภาพศพของประชาชนที่ถูกสังหารโดยคุณอภิสิทธิ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีและไอ้เทพและคสช.ไอ้ยุทธนี่ไอ้3ปอเนี่ยเราลืมไม่ได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีประชาธิปไตยเราฝ่ายพลเรือนยึดกุมอำนาจไม่ได้ระบบสภาล่มเราก็ถูกกระทืบอีกและประวัติศาสตร์มันก็ลบเราไปอีกผมเข้าใจนะอย่าลืมครับเรื่องนี้ไม่ลืมแต่ว่าเมื่อไม่ลืมแล้วจะชำระประวัติศาสตร์ยังไงหลายคนอาจจะบอกเอ้าจะชำระได้ไงแล้วพลเอกเปรมก็ตายไปแล้วนี่แหละแกนนำคนสำคัญไม่เป็นไรครับประวัติศาสตร์อีกยาวจะต้องถูกบันทึกว่าใครเป็นผู้กระทำผิดส่วนตายไปแล้วเราไปจับมาขังคุกไม่ได้แล้วครับขุดศพมาขังคุกไม่ได้แต่ให้ประชาชนคนรุ่นหลังรู้ว่าไอ้ที่เคยยกย่องใครไว้มันผิดหรือมันถูกใครที่สั่งฆ่าประชาชนแล้วเราชื่นชมกันจะได้รู้ความจริงมีแต่ในระบบรัฐสภาเท่านั้นฝ่ายพลเรือนจะต้องยึดกุมผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยเท่านั้นสิ่งเหล่านี้จึงจะเกิดได้ครับคุณหมอผมกับท่านเข้าใจตรงกันแต่ว่าวันนี้เราต้องมาปรับวิธีคิดเนี่ยครับเพื่อไทยจับมือประชาปัตย์ลบรอยแผนนปช.กปปส.ไม่ได้แหมนี่ลุกต้องแยกมิตรแยกศัตรูนะไทย PBS นี่เขาเป็นสถานีโทรทัศน์เป็นผลงานของการรัฐประหารปี49นะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นเขามีเชื้ออันนี้อยู่แล้วดังนั้นเขาก็ไม่เล่าอดีตสิครับเขาก็ใส่แต่ปัจจุบันเราก็เลยเห็นภาพปัจจุบันเสรีพิสูจน์จะเปิดข้อมูลชั้น14อย่างนั้นอย่างนี้เอารูปมาเอาแชทไลน์มาให้ดูแม่ตื่นเต้นกันใหญ่นี่ครับไทย PBS ไม่สนับสนุนให้เกิดการปรองดองเอาให้มันฉะกันให้ได้เอาเลยครับไม่ว่ากันอันนี้ต่างคนต่างให้ข้อมูลกันที่ผมพูดถึงการปราบเสื้อแดงหน้าบ้านเปรม22กรกฎาคม50ก็เพื่อจะให้ท่านเห็นว่าเสรีพิสุทธิ์นะครับนี่ครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปี50ครับปี50วันที่1ตุลา50แสดงว่าการปราบเมื่อ22กรกฎาคม50ปราบก่อนครับแล้วได้บำเหน็จจากเดือนกรกฎาคมเดือนตุลาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นหรือยังใครแต่งตั้งล่ะครับท่านเสรีก็ไม่บอกความจริงว่าใครแต่งตั้งท่านเพราะอะไรถึงแต่งตั้งก็ไม่บอกก็คือท่านปราบเสื้อแดงหน้าบ้านพลเอกเปรมคนแต่งตั้งนี่ครับนายกรัฐมนตรีคนนี้ครับองคมนตรีที่กระโดดมาเป็นนายกลูกเลี้ยงของพลเอกเปรมคือพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกปีตั้งแต่49ถึงมกรา51ครับคล่อมเวลาที่แต่งตั้งเสรีพิสุทธิ์เป็นผบ.ตร.เห็นไหมครับแล้วเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นบุคคลสำคัญในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีคู่ขัดแย้งเยอะที่สุดก่อนที่จะขึ้นเป็นผบ.ตร.มีตำแหน่งสำคัญครับห
ห้องทำงานถูกวางระเบิดถูกวางระเบิดผมไม่ได้บอกว่าคุณเสรีไม่ดีนะแต่ว่าความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ถ้าเอาตำรวจไปนั่งคุมเองแล้วประเภทใหญ่เกินเบอร์หินเจอยังต้องหลีกภัยนี่นักบริหารคงผมว่าใครที่จะบอกว่าท่านทักษิณเป็นคนครอบงำหรือว่าองค์อิงเป็นถูกครอบงำหรือครอบงำทักษิณแล้วแต่นี่นะใครก็คิดได้หมดครับว่าคุมยากคุมยากก็ตอนที่ท่านนั่งเป็นตำรวจอยู่ในตำแหน่งแห่งที่พักพวกตำรวจด้วยกันวางระเบิดห้องทำงานท่านนะครับเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดข้อมูลลับน่าตกใจถูกวางระเบิดห้องทำงานนี่เป็นนี่ก็เป็นข่าวของไบรท์ทีวีนะครับที่ออกอากาศเมื่อวันที่เป็นเรื่องเก่าแต่เขามาออกอากาศใหม่อีกทีนึงครับออกเมื่อวันที่เดี๋ยวผมดูนิ่งออกเมื่อวันที่27มีนาคม2567ไม่ใช่ตอนนี้นะแล้วนี่ก็เป็นหลักฐานครับไทยโพสต์ก็ลงข่าวนี่คือประวัติของท่านแน่นอนครับท่านไม่กลัวใครนะครับแต่ว่านักบริหารเนี่ยไม่กลัวใครนี่ดีครับแต่ถ้าไม่สามารถจะประนีประนอมได้เลยเนี่ยนะบริหารไม่ได้มันจะเกิดปัญหาไทยรัฐก็ลงข่าวชะตาชีวิตเสรีพิสุทธิ์อดีตผู้การกองปราบผงาดยุครัฐประหารหมดอนาคตการเมืองแล้วที่สำคัญที่สุดนี่ครับเขาบอกตำรวจสองขั้วนี่ไทยรัฐลงข่าวนะมีการร้องเรียนเสรีพิสุทธิ์ว่าจะดำรงตำแหน่งได้ไหมกลายเป็นเรื่องราวที่ส่อจะบานปลายอีกจนได้เมื่อกลุ่มการเมืองภาคประชาชนมีหนังสือถึงกกต.ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกากรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญกรณีเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.หรือไม่ถามว่าเพราะอะไรดูข่าวต่อไปครับคุณเสรีพิสุทธิ์ตอนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกปลดครับท่านสมัครปลดนะครับเรื่องราวที่ท่านสมัครปลดท่านเสรีนี้ไม่มีใครบอกความจริงว่ามันเกิดจากอะไรท่านเสรีก็อ้างว่าเป็นเพราะสงสัยทักษิณแน่เลยปลดตอนนั้นทักษิณอยู่ต่างประเทศเอาแล้วอาจจะพอฟังได้เพราะว่าท่านสมัครอยู่ในฐานของพรรคไทยรักไทยในเวลานั้นเลยสั่งปลดจริงๆไม่ใช่นะครับปรากฏว่าเรื่องของท่านเสรีพิสุทธิ์ย้อนหลังกลับไปวันที่ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2550ปรากฏว่าตอนนั้นคุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถูกปลดเมื่อวันที่8เมษายน2551เรื่องนี้คุณท่านเสรีก็ไม่บอกความจริงผมเป็นผู้แทนราษฎรเรารู้ความจริงปรากฏว่ามีวันหนึ่งขณะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านประชุมตำรวจลูกน้องท่านในห้องประชุมแล้วมีการกล่าวพาดพิงไปถึงเบื้องบนครับถึงเรื่องในหลวงด้วยครับผมไม่ต้องเอารูปธรรมมาบอกนะตำรวจที่นั่งฟังอยู่นั่นน่ะก็เก่งเหลือเกินมีคนอัดเทปคำพูดของท่านเสรีพิสุทธิ์ได้ตอนนั้นยังไม่มี YouTube นะไม่มี Facebook
แต่มีโทรศัพท์มือถือแล้วอัดรูปอัดเสียงได้ปรากฏวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดหัวตัวใหญ่เลยครับว่าเสรีพิสุทธิ์พูดพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์บางทีมันผมไม่ได้คิดว่าบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะท่านเสรีได้รับเหรียญกล้าหาญจะมาพูดอย่างนั้นได้ไงก็เพราะท่านเก่งเกินเบอร์นี่ใหญ่เกินเบอร์ท่านเลยพูดถึงกษัตริย์กับตำรวจของท่านมีกำลังเท่านี้แล้วจะดูแลยังไงวันวันหนึ่งนี่เชื้อพระวงศ์เดินทางกันยังไงยังไงแหมผมไม่ต้องพูดดีกว่าแต่ถ้าท่านเสรีบอกเฮ้ยสุนัยพูดผิดไม่เป็นไรครับตอบโต้ผมมาได้ถ้าท่านให้เกียรติผมนะหนังสือพิมพ์พาดหัวตอนเช้าเลยครับผัวท่านสมัครปลดทันทีครับเพราะการพูดถึงอย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ท่านสมัครก็ปลดสิครับพอปลดปั๊บเสรีก็ผัวทันทีเอาคนเก่งเกินเบอร์ต้องอย่างนี้สิจะฟ้องสมัครปรากฏว่าท่านสมัครพูดมาคำหนึ่งบอกคุณเสรีที่ผมทำนี่เบาที่สุดแล้วนะพูดแค่นี้คุณสมัครก็คนใกล้ชิดในวังเนี่ยครับเขาก็บอกผมพูดแค่นี้เขาบอกว่าผมทำนี่เบาที่สุดแล้วนะดีที่สุดสำหรับคุณแล้วคือไม่ได้ถูกไล่ออกนะสมัยนั้นใครก็รู้นะครับว่ามกุฎราชกุมารในเวลานั้นเป็นอย่างไรวันนี้เข้มข้นอย่างไรก็เนี่ยรัชกาลที่10เนี่ยปรากฏว่าคุณเสรีเงียบเลยครับเรื่องนี้จนกระทั่งวันนี้เอามาพูดว่าผมช่วยเหลือผมช่วยเหลือพรรคเพื่อไทยผมช่วยเหลือชินวัตรคนสกุลนามสกุลชินวัตรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เคยได้รับประโยชน์แล้วก็มาพาดพิงถึงเรื่องถูกปลดแต่ไม่พูดว่ามันเรื่องอะไรเห็นไหมครับดังนั้นภาวะการอย่างนี้ล่ะที่ผมบอกว่าท่านไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดท่านพูดความจริงส่วนเดียวแล้ววันนี้เนี่ยที่ท่านพูดกันตรงๆเลยละท่านบอกว่าท่านน้อยใจนะครับนี่มาดูข้อความนี่เลยครับประกาศไม่ก็น่ารักอย่างนะผมว่าที่ท่านพูดตรงๆนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าก็เมื่อวันก่อนไปที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ประกาศหนุนพอไม่ได้ตำแหน่งแล้วก็กลับมาประกาศทิ่มแทงประกาศที่เรียกว่าฟาดงวงฟาดงานักข่าวเขาก็เข้าใจได้ว่าอย่างนี้แปลว่าอะไรเขาก็ทิ่มเข้าไปใช่ป่ะน้อยใจใช่ไหมท่านก็เลยบอกเออถามมาก็ดีแล้วน้อยใจแล้วท่านก็เลยใช้คำว่าน้อยใจนั่นก็คือปิดบังไม่ได้ว่าไอ้ที่ฉันเล่นอย่างเนี้ยเพราะอะไรมาดู PPTV ครับเสรีพิสุทธิ์ประกาศถอนตัวร่วมรัฐบาลรับน้อยใจเพื่อไทยตั้งทีไรก็ลืมทุกทีไม่ตั้งท่านสักทีอ้าวนี่ไงไม่ตั้งท่านสักทีข่าวภายในเนี่ยภายในพรรคเขาไม่กล้าตั้งไม่ใช่ว่ามีเสียงเดียวแล้วไม่ตั้งเพราะจำนวนน้อยนะเพราะท่านจะเอาไปนั่งเป็นผู้เป็นรองนายกควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำแหน่งอื่นก็ไม่เอาเลยนะโอ้โหแล้วก็ท่านกล้าพูดถึงขนาดว่าต่อศักดิ์พี่ชายคือราชเลขาเรื่องการทุจริตมันถึงราชเลขาโอ้โหอย่างนี้ผมนึกบอกถ้าเป็นคนธรรมดาพูดกันอย่างเนี้ยไฟเย็นพูดสุนัยพูดนี่มันน้ำหนักไม่มากแต่ถ้าเกิดท่านไปเป็นผบ.ตร.แล้วท่านพูดขึ้นมาทำไง
แล้วคู่แค้นในสำนักงานตำรวจนี่มันยังล้างกันไม่หมดนะครับก็มือในเมื่อท่านเสรีก็ถูกวางระเบิดเนี่ยแล้วใครเขาจะใครก็จะปล่อยไปได้ล่ะครับถ้าปล่อยก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะเพราะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้างนอกก็ไม่รู้เขาไม่มีใครแถลงข่าวนี่แต่ข่าวภายในรู้มาว่าถ้าท่านไปนั่งตรงนั้นนี่นะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวก็แล้วกันนะครับเรื่องใหญ่ทีเดียวนี่ผมให้ท่านดูนะครับคำสั่งปลดนี่ครับคำสั่งสมัครปลดเสรีพิสุทธิ์ออกจากราชการพร้อมแจ้งข้อหา3ข้อหาหนักนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่9เมษายน2551ครับที่ปลดที่ผมบอกท่านคือการพูดล่วงล้ำก้ำเกินไปถึงสถาบันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วครับคนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าพูดถึงกษัตริย์อย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยครับท่านสมัครถึงบอกว่านี่ผมพูดเบาที่สุดแล้วนะดังนั้นพอเราเห็นข่าวอย่างนี้แล้วถ้ามองแต่เผลอๆนี่มันก็สนุกสิครับโอ้โหเสรีเขาเป็นคนดีไม่ให้มาก็เลยเปิดโปงชั้น14ผู้สื่อข่าวก็สนุกกันใหญ่กูจะได้ขายข่าวผู้สื่อข่าวที่เทคไซส์อยากจะให้รัฐบาลล้มมันสนุกดีเนี่ยนะข่าวอย่างนี้ขายดีแต่บ้านเมืองชิบหายวายวอดไม่เกี่ยวเนี่ยข่าวที่สมัครพูดใน PPTV ผมยังไม่เคยได้อะไรแม้แต่นิดเดียวจากตระกูลชินวัตรถึงเวลาควรจะให้ผมได้ทำงานบ้างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุมันก็น่าสงสารเอ้ยน่าเห็นใจเหมือนกันนะท่านอยากทำงานแต่ว่าการทำงานของท่านนี่คนที่เขารับผิดชอบกับตันเรือใหญ่นี่แล้วเรือเขาจะต้องพังเนี่ยเพราะว่าเวลาท่านเห็นตรงข้ามแล้วก็ท่านพังเลยอย่าว่าแต่เป็นรองนายกไปคุมสำนักงานตำรวจเลยวันนี้เสียงเดียวเนี่ยให้ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ไม่ได้ท่านก็ไม่เอาให้แค่ไปนั่งที่ปรึกษากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งรัฐมนตรีเขาก็เบือนหน้าไม่เอาทั้งนั้นไม่มีใครกล้าเอาเพราะท่านใหญ่เกินเบอร์หินเจอยังต้องหลีกภัยอ่ะเมื่อถามว่าที่ต้องถอนตัวเพราะน้อยใจเนี่ยนี่เขาลงข่าวนะที่ต้องถอนตัวเพราะน้อยใจไม่ได้รับความสำคัญใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีกล่าวว่าถามว่าน้อยใจไหมก็น้อยใจวันที่ไปประชุมที่พรรคเพื่อไทยเพื่อเสนอนางสาวแพทองธารเป็นนายกตอนนี้ปัญหาในองค์กรตำรวจเละเทะไม่มีใครคิดจะแก้ไขตนคนในพรรคเพื่อไทยก็มีสติปัญญาเพียงเท่านี้ทุกคนโง่หมดท่านเก่งอยู่คนเดียวเห็นป่ะครับแต่ข้อจริงคือถ้าเขาให้ไปนั่งเนี่ยนะพังอะเผลอๆจะเจออะไรอีกก็ไม่รู้ในสำนักงานตำรวจห้องทำงานท่านรองนายกเสรีจะเจออะไรก็ไม่รู้คือมันพังกับพังอะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจและต้องเห็นใจไม่งั้นรัฐบาลมันก็เดินหน้าไม่ได้พอจะเดินหน้าได้แกก็เจาะยางจตุพรก็เชียร์จตุพรก็ไม่ได้แบ่งแยกมิตรแล้วเพราะแกขายตัวเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหมแกก็เชียร์ให้พังอย่างเดียวเพราะทีมงานของป้อมกำลังวางแผนเดี๋ยวท่านจะเห็นเองครับศัตรูฝ่ายประชาธิปไตยมันจะเปิดหน้าขึ้นมาทีละคนทีละคนขอให้เรารู้ทันเท่านั้นเมื่อถามว่าต่อไปนะเมื่อถามว่านายทักษิณได้รับปากจะให้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเพื่อคุมตำรวจหรือไม่
พลตำรวจเอกเสรีกล่าวว่าพูดกับตนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าเป็นหนี้ตนและต้องการชดใช้ตั้งใครก็ลืมตนทุกทีเขาอาจคิดว่าตนเป็นพรรคเพียงแค่คนเสียงเดียวเอาตนไปเปรียบเทียบกับพรรคตั้งใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่ตนต้องการทำงานแต่เมื่อไม่ให้ทำก็ไม่เป็นไรคือสรุปแล้วก็คือท่านน้อยใจแล้วบอกทักษิณบอกหลายทีแล้วผมเป็นหนี้เป็นหนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ท่านยังอ้างอีกว่าท่านได้เดินทางไปเยี่ยมทักษิณด้วยความเห็นใจอยู่ต่างประเทศนะครับทำนองเหมือนกับว่าเป็นรุ่นน้องเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นหัวหน้าเป็นคนดูแลพวกนี้ใหญ่มากเป็นคนที่มีบุญคุณกับทุกคนพอถามถึงท่านสุวัตอสุวัตเหรอขอผู้การนครราชสีมาผมก็ให้ไอเดือนนะมณพรบอกให้ไปปราบสหายแสงผมก็ไปปราบแหมท่านทำบุญคุณให้กับทุกคนหมดทุกคนต้องเป็นหนี้บุญคุณท่านเป็นตำรวจยิ่งรักก็เคยมาขอคุณหญิงอ้อก็เคยขอไม่มีใครเขาตอบแกสักคนตอนที่ประยุทธ์ยึดอำนาจใหม่ๆแกก็ด่าประยุทธ์มีคนถามผมเอ๊ะทำไมเสรีนี่เส้นไข่ไว้เนี่ยเส้นเปรมตอนนั้นเปรมยังไม่ตายนะด่าประยุทธ์ประยุทธ์ถึงไม่กล้าใครจะไปกล้าหรอครับรู้จักคำว่าแหติดขี้ไหมขี้ติดแหรู้จักไหมขี้เนี่ยมันเหม็นคนทอดชาวประมงเนี่ยเวลาเขาทอดแหเนี่ยนะจับปลาเนี่ยบังเอิญขี้ลอยน้ำมาเนี่ยขี้ไปแหไปคุมปลามาด้วยแล้วก็ปลาก็ติดมาขี้ก็ติดมาเขาบอกว่าวิธีการจะแก้ปัญหาไม่ให้เหม็นทำไงรู้ไหมอย่าสลัดแรงให้เอาแหเนี่ยค่อยปล่อยให้น้ำมันพัดไปแล้วขี้ก็ไปถ้าสลัดแรงนั้นเหม็นทั้งตัวเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยไอ้ยุทธก็เลยกูก็ไม่กล้ายุ่งด้วย บอกให้มา300ล้านผมก็ไม่เอาจริงๆใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็พูดข้างเดียวก็เพราะมันขี้ติดแหไม่มีคนที่ถือแหเข้าไปตอบโต้อะไรเลยสักคนนึงครับแล้วผมว่าการที่ท่านเล่นแบบนี้มีการเปิดภาพไลฟ์แชทตัวนี้ก็ไม่รู้ท่านแชทกับใครนะท่านอ้างว่าไลฟ์แชทเนี่ยเป็นคนกลางท่านไม่บอกว่าคนกลางนั้นเป็นใครที่ผมพูดนี่ไม่ได้ไปกระตุ้นบอกเอ้ยบอกเลยไม่ใช่ฮะคือมันเป็นเทคนิคการนำเสนอข่าวเพื่อจะแบล็กเมย์เพื่อที่จะกันโชคแต่ไม่ใช่กันโชคทรัพย์เป็นการกันโชคตำแหน่งขยักเอาไว้เผื่อว่าอุ้งอิงไปบอกพ่อหรือไงกลัวก็เลยให้ตำแหน่งมาหรืออะไรสักอย่าง300ล้านก็ยังไม่เอาประยุทธ์จะให้300ล้านก็ไม่เอาแล้วจะให้อะไรคือเป็นเรื่องลึกลับที่ท่านว่าท่านเสียสละพอก็ถามว่านี่ครับที่แชทกันอย่างเงี้ยโดยมารยาททางสังคมเนี่ยเราพูดถึงกันท่านมีเพื่อนคนหนึ่งสมมุตินะพูดอะไรแล้วท่านเขาก็อัดเทปตลอดพูดอะไรก็อัดเทปแล้วก็เตรียมจะไปเปิดวันใดวันหนึ่งไปเปิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็อยู่กันยากนะติดต่อกันไม่ได้แล้วใครจะไปติดต่อกันได้แล้วใส่ข้อความอะไรเข้าไปในนั้นอีกมันก็ได้ทั้งนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เราหลีกเลี่ยงคนบางประเภทไม่ได้ผมถึงบอกว่าความภาคภูมิใจของคนเนี่ยทุกคนต้องภาคภูมิใจในตัวเองทั้งนั้นครับแต่ถ้าภาคภูมิใจมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหลงตัวเอง
แล้วยิ่งคนที่พร้อมจะชนทุกอย่างนี่นะโอ้โหคนอย่างนี้ยังอีกเยอะครับในสังคมการเมืองแล้วยิ่งโครงสร้างการเมืองแบบรัฐพันลึกอย่างนี้ที่พร้อมจะทำลายรัฐบาลได้ตลอดเวลาองค์กรอิสระขึ้นอยู่ก็คำสั่งไหมว่าให้ล้มหรือเปล่ากกต.ก็รับเรื่องได้ปปช.ก็รับเรื่องได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเอาเรื่องได้เอาจริยธรรมได้บ้านนี้เมืองนี้ผมถึงบอกว่ามันไม่มีทางเจริญได้ยากที่จะเจริญเพียงแต่ว่าจะต้องประคับประคองกันไปอย่างไงให้มันเดินได้ไอ้จะลบกันให้มันจบไปเลยมันก็ยังทำไม่ได้นะครับดังนั้นที่เราบอกว่าเราจะต้องไม่ลืมที่คนเสื้อแดงถูกสังหารใช่ครับมันลืมไม่ได้แต่ต้องใช้จังหวะเวลาและสถานการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายประชาชนเมื่อไหร่ไอ้ตรงเนี้ยอาจจะบอกกันยากเพราะบางคนก็บอกเดี๋ยวนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้บางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังทำไม่ได้ถ้าทำปั๊บมันตายก่อนนะเราฝ่ายมันยึดอำนาจอีกก็เถียงกันไม่มีจบครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเรื่องง่ายๆนี่แหละครับแต่คนไม่กล้าที่จะพูดกันโดยเฉพาะเรื่องท่านเสรีพิสุทธิ์นี่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะถ้าพูดตรงๆท่านก็ฟ้องคดีแล้วท่านก็บอกว่าท่านมีความสามารถพิเศษในการทำสำนวนนะครับแล้วก็หลายคนนะต้องถูกถอดออกจากสสถูกถอดออกจากตำแหน่งเพราะท่านทำสำนวนเก่งเนี่ยท่านเป็นตำรวจเก่านี่นะครับมีคนสรุปว่าวันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์กำลังหลงความเป็นวีรบุรุษนาแก่จริงๆนะไอ้วีรบุรุษนาแก่เนี่ยขอให้ไปดูประวัติศาสตร์นะครับนาแก่นาทรายนาหินกองเป็นพื้นที่ที่ทหารเข้าไปฆ่าประชาชนในสงครามกลางเมืองช่วงนั้นตรงไหนเป็นเขตแดงนะฮะสังหารแล้วไม่ต้องพลิกศพตายฟรีบ้านนาทรายบ้านนาหินกองเคยถูกนำมาเปิดเผยกลางสนามหลวงว่าประชาชนนี่ถูกละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงไม่รู้จะหนีไปไหนต้องหนีเข้าป่าคุณเสรีก็คิดว่าเป็นวีรบุรุษนาแก่จริงๆเนี่ยเป็นวีรบุรุษที่สังหารประชาชนวันนี้มาแกคิดว่าแกเป็นวีรบุรุษระดับประเทศเนี่ยแกก็เลยบอกว่าคนกรุงเทพคนทั้งประเทศนี่โง่เพราะว่าแกเลือกคนดีๆมาให้แล้วไม่รู้จักเลือกคนของแกเลยไม่ได้สักคนเลยครับได้คนเดียวคือตัวท่านที่เป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยนะสสเขตนี้ไม่ได้เลยแล้วท่านยังลาออกอีกถามว่าทำไมลาออกเพราะว่าจะให้คนรองขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเพราะเป็นคนจ่ายสตังค์ช่วยพรรคก็ไหนท่านบอกไม่เอาตังค์ใครเพื่อนผมก็ทำงานอยู่ในพรรคเสรีของท่านเสรีทำได้สักพักใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้ทั้งนั้นครับเพราะวิธีคิดของท่านมันรวมศูนย์ท่านผูกขาดความถูกต้องทั้งหมดดังนั้นวันนี้ผมก็เอานำข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านทราบนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับความเห็นของเพื่อนๆวันนี้ในประเด็นของคุณเสรีกับเรื่องคุณชวนนะครับที่เก่งจังกูอยู่ไปจะเหลือแค่4คนเนี่ยมาดูความเห็นของเพื่อนๆครับในสุในทีวีก่อนนะครับในสุในทีวีก่อนท่านแรกครับไม่ว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำอ๋อนี่คุณอะไรเนี่ยคุณปารีสไม่ว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำจะถูกใจหรือขัดใจใครหรือไม่มันได้ส่งผลดีต่อภาพรวมของประเทศนี้ที่ติดกับดักวังวน
ของความขัดแย้งมาอย่างน้อย18ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในทุกๆด้านที่หนักสุดคือเศรษฐกิจรากหญ้าและภาพลักษณ์ของประเทศมันต้องมีคนยอมถอยก่อนไม่ใครก็ใครเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าคนเสียสละจะกลายเป็นผู้ถูกกระทำขออนุญาตขอบคุณในความเสียสละเพื่อบ้านเมืองเพื่อของท่านในครั้งนี้ที่คุณปารีสพูดมามันก็เป็นประเด็นดีนะครับเป็นความเห็นแรกก็เพราะบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แหละใครเข้ามาก็อยู่ยากจะบริหารก็ยากต้องเปิดทางให้แก่พวกเผด็จการเท่านั้นนี่เขาทำให้เห็นเลยว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนพลเรือนนี่แหละก็อยู่ยากอดทนครับต่อสู้กันต่อไปคุณฟากฟ้าครับคุณฟากฟ้าบอกสวัสดีครับท่านสสการเมืองเก่าแบบประชาธิปัตย์กำลังจะอวสานกลุ่มทหารกำลังถูกเขี่ยพ้นทางการเมืองพรรคเฉพาะกิจที่ทหารยึดอำนาจตั้งมาจะหายไปตามการเวลาชาวประชาทั้งหลายควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อควบคุมการเมืองให้ดีในอนาคตงดด่าทอด้อยฆ่ากันรวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยกันขอบคุณทุกท่านครับแหมขอบคุณคุณฟ้าฟ้าครับลืมครับต้องมาคอมเมนต์เพิ่มคุณเสรีพิสุทธิ์กับคุณเฉลิมกลายเป็นนักทวงบุญคุณซึ่งคงไม่พ้นการอยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นธรรมดาของคนอยากได้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมสวัสดีขอบคุณครับแม้พูดถึงบุคคลเหล่านี้แล้วก็ยังว่านะคนบางคนนี่แค่พูดยังมือสั่นแล้วแต่อย่าเป็นรัฐมนตรีไม่รู้จะว่ายังไงอ้าวท่านต่อไปนะครับ คุณมนุษย์สนับสนุนการดำเนินการทุกอย่างของทั้ง4คนครับนายชวนนายบัญญัตินายจุลินกับอีกหนึ่งคนเอกลักษณ์ของพรรคไม่ใช่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้อ๋อสงสัยว่าคุณมนุษย์นี่คงจะเป็นแฟนคลับประชาปัตย์ยินดีต้อนรับนะครับคุณโอโอซิกบอกอาจารย์สุนัยตั้งหัวข้อวันนี้กัดเจ็บมากค่ะเชื่อชวนแบบนิ่มๆว่าจริงๆมันเป็นความจริงที่เรารู้กันนะฮะผมมาสรุปเอาวันเสาร์ให้ท่านฟังคุณคุ้มใจท่านเสรีถ้างัดไม้นี้ออกมาจะหาคนครบไม่ได้นะผมก็ว่าอย่างนั้นนะคุณ UN8 ครับสร้างภาพเก่งเช่าบ้านเพื่อนอยู่แต่ลูกชายขี่รถสปอร์ตคันละ10กว่าล้านไม่ต้องบอกว่าใครนะฮะแหมเขียนมาไม่บอกว่าใครก็รู้คุณซันซ่าสวัสดีครับท่านสสสวัสดีที่เคารพนับถืออย่างสูงยิ่งและจะติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากนะคะที่แจ้งให้ทราบอ้าวว่ากันจริงๆก็แจ้งอยู่เป็นประจำนะครับคุณปราประพาสคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเลยไปไหนไม่ได้เพราะคนเก่งปรับตัวตามสถานการณ์อีกท่านนึงครับเขียนมาสั้นๆแต่เป็นสมาชิกผู้สนับสนุนรายการครับคุณบูมเมนไนซิตี้แม่ความจริงไม่ได้เห็นท่านเขียนเป็นเรื่องเป็นราวนานแล้วนะวันนี้เขียนมาสั้นเหลือเกินคนไทยโชคดีเพราะมีนายกทักษิณค่ะโอเคครับคุณสมเกียรติอาจารย์สุนัยครับสสป้อมหนึ่งเดียวของ บัญชีรายชื่อพรรคพังประชารัฐไม่ใช่พลังประชารัฐนะพังประชารัฐหัวหน้าพรรคและรองหัวหน้าพรรคฟันเหลืองออกเสียงชื่อพรรคการเมืองของตัวเองแบบนี้จริงๆอ๋อพรรคพังประชารัฐคนไทยเนี่ยนะบางทีพลังเนี่ยเขาไม่ได้เรียกบ้านพลังนะเขาเรียกบ้านพังครับมีอยู่อำเภอหนึ่งตอนที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรตอนนั้นรวมเขตใหญ่อยู่ที่บรรพตพิสัยเขาเรียกบ้านพังว่าเอ๊ะทำไมเรียกบ้านพังวะบ้านจริงๆเรียกบ้านพลังอันนี้ก็มีเหตุผลนะบ้านพัก
พังประชารัฐโอเคครับอยากทราบว่าสสป้อมเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึง2ครั้งไหมครับตั้งแต่เปิดสภามาปีกว่าแต่รับเงินเดือนเต็มทุกเดือนไม่รู้จะหาข้อมูลได้ที่ไหนรบกวนอาจารย์ช่วยป่าประกาศด้วยครับชาวบ้านเขาอยากรู้ขอบคุณครับเอาป่าประกาศตรงนี้เลยช่วยแชร์แล้วกันช่วยกดไลค์แล้วครับป่าประกาศเองน่าสนใจครับยิ่งป้อมจะมาเป็นฝ่ายค้านนี่คนก็จะจับตาดูเลยว่าเฮ้ยมันจะอภิปรายอะไรวะคุณฟิลิปฟานครับผู้สนับสนุนรายการมาแล้ววันนี้จะเขียนตอบโต้คุณซัมซุงอย่างที่ท่านสสสุนัยเคยเชิญชวนไว้ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้เขียนเพราะไม่รู้ว่าวิธีคิดซัมซุงมาจากชุดข้อมูลแบบไหนแม้ถ้าปะทะคันลมกันได้นี่เห็นท่านจะสนุกแน่นะคุณซัมซุงกับคุณฟิลิปฟานนี่แต่วันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าวิธีคิดซัมซุงเกิดจากการได้รับข้อมูลที่ผิดถ้าท่านสุนัยยังไม่อ่านความเห็นซัมซุงให้ข้ามไปอ่านของซัมซุงก่อนได้เลยบังเอิญวันนี้ไม่เห็นครับเริ่มจากที่ซัมซุงบอกว่าท่านทักษิณกับประชาธิปัตย์เป็นคู่แค้นคู่อริมา40กว่าปีเห็นจะได้ท่านบอกว่าอันนี้มั่วเอาจริงนะเพราะว่าพรรคไทยรักไทยยังไม่ถึง40ปีครับเพราะท่านทักษิณเข้าสู่การเมืองโดยการเชิญชวนของจำลองสีเมืองโดยเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปี2537ในรัฐบาลชวนหลีกภัยซึ่งต่อให้นับจากตรงนี้ก็ยังไม่ถึง40ปีและถ้านับเรื่องความขัดแย้งกับกลุ่มเจ้าของคอกม้าสายบ้านสีเสาก็เริ่มจากปี49ไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำไม่รู้ซัมซุงไปเอาตัวเลข40ปีมาจากไหนอย่างที่เคยเขียนไปแล้ววิกฤตการทางการเมืองปลายรัชกาลเกิดจากความขัดแย้งระหว่างชินวัตรกับกลุ่มเจ้าของคอกม้าซึ่งกลุ่มเจ้าของคอกม้ามีขุมกำลังหลักคือบ้านสีเสาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงของพรรคประชาธิปัตย์เห็นตรงกันครับตอนนี้เจ้าของบ้านก็ตายแล้วบ้านก็ถูกทุบทิ้งแล้วส่วนตัวเป้งในพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปรวมตัวกันอยู่กับพรรคส้มหมดแล้วยกตัวอย่างคนนี้ยกตัวอย่างใครเอ่ย9กุมภาพันธ์ปี65แม่ท่านคุณฟิลิปฟานิเก็บข้อมูลได้ดีเหลือเกินวันเวลาปิยบุตรชี้กรณีถวิลเข้าก้าวไกลเป็นตัวแทนคนหลายฝ่ายไว้สู้กับโครงสร้างอยุติธรรมจะเห็นว่าแม้แต่พรรคส้มก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญหาอะไรกับการรับประชาธิปัตย์ตัวเป้งๆ เข้าพรรคเออถูกต้องครับเพราะทวีนี่ตัวใหญ่เลยนะหรือจะเอาเรื่องงอหรือจะเอาเรื่องอธิกิจที่เคยประกาศตัวว่าเป็นใบตองส้มไปขุดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ควรจะหมดอนาคตทางการเมืองไปแล้วกลับมาจัดรายการที่ช่องมติชนที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาจากนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจหรือการที่พรรคส้มเอาสุพิสารพรรคลีนฤนาถคนที่จับอากงเข้าคุกโอ้ด้วยข้อหา112มาเป็นรองหัวหน้าพรรคมีแม้กระทั่งการเอาคนที่เคยสาปแช่งให้เสื้อแดงตายเยอะๆมาเป็นสสจะเห็นว่าพรรคส้มนี่เขาก้าวข้ามความขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์มานานแล้วหรือดังนั้นด้อมส้มที่ยังยึดติดกับความขัดแย้งในอดีตแล้วมาถามหาความรับผิดชอบจากพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วควรไปถามที่พรรคส้มเพราะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในอดีตไปรวมกันอยู่ที่นั่นหมดแล้วแหมคุณฟิลิปฟันขอบคุณมีข้อเท็จจริงดีนายเฉลิมใจสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล PT ประจวบ FC ที่มี PTG Energy ในเครือรัชกิจประการเป็นนายทุนใหญ่และนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันนี้ก็เคยอยู่พรรคไทยรักไทยมาก่อนหากเอากลุ่มนี้ไปเทียบกับพวกที่ไปรวมตัวกันอยู่พรรคส้มแทบเรียกได้ว่ากลุ่มนี้
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพวกที่เหลือในพรรคอย่างกลุ่มของนายชวนหลีกภัยก็ไม่มีอำนาจอะไรแล้วถ้าชวนหลีกภัยยึดมั่นในระบบรัฐสภาอย่างที่กล่าวอ้างเวลาโหวตก็ต้องมายกมือให้เพื่อไทยตามมติพรรคถ้าไม่ยกมือก็ต้องทำตัวเป็นงูเห่าในพรรคและถ้าทนไม่ได้ก็ต้องลาออกไปต่อมาซัมซุงก็พูดเรื่องสลิ่มหางแดงการพูดเรื่องนี้บ่งบอกว่าซัมซุงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสลิ่มมันมีที่มาอย่างไงสลิ่มเกิดจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้คือกลุ่มพันธมิตรที่ใช้สีเหลืองหลังก่อเหตุป่วนบ้านเมืองมามากชื่อเสียงไม่ดีคนเริ่มไม่กล้าใส่เสื้อเหลืองคนกลุ่มนี้ก็เลยไปใช้เทคนิคเปลี่ยนสีเสื้อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายได้เสื้อหลากสีเพราะมันมีหลายสีเหมือนขนมสลิ่มก็เลยเป็นสลิ่มดังนั้นคำว่าสลิ่มหางแดงมันจึงไม่มีเพราะสลิ่มอยู่ในขั้วตรงข้ามกับแดงและแดงไม่เคยเปลี่ยนสีสุดท้ายซัมซุงก็กล่าวว่าเพื่อไทยไม่แก้รัฐธรรมนูญนั่นก็บ่งบอกว่าซัมซุงไม่ได้ดูข่าวหรือถ้าดูก็อาจจะดูแต่ช่องที่ด่ารัฐบาลแม่ที่อ่านดังๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคุณซัมซุงถ้าได้ยินแล้วโอกาสหน้าเข้ามาเขียนนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกยั่วให้แย้งความขัดแย้งทางสติปัญญานี่มันก่อให้เกิดสติปัญญานะครับจะได้รู้ผิดรู้ถูกกันไม่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งดังนั้นถ้าคุณซัมซุงได้ยินเสียงที่ผมอ่านนี้แล้วคราวหน้าอย่าลืมเขียนเข้ามานะวันที่21สิงหา67สภาผ่านร่างแก้พระราชบัญญัติประชามติปลดล็อกเสียงข้างมาก2ชั้นใช้เสียงข้างมากธรรมดาแทนการที่ซัมซุงไม่รู้พวกเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าด้อมส้มนั้นมีการรับรู้ข่าวสารที่จำกัดมากมากและไม่ค่อยชอบการค้นหาตรวจสอบข้อมูลแต่ที่น่าแปลกคือด้อมส้มมักคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าคนอื่นซึ่งไม่รู้ว่าไปเอาความมั่นใจนั้นมาจากไหนจริงๆแล้วพฤติกรรมแปลกๆของคนบางกลุ่มในประเทศมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเช่นเรื่องทำไมคนบางกลุ่มถึงชอบดูท็อปนิวทำไมคนบางกลุ่มถึงได้ห้ามไม่ให้มีคนเก่งกว่าผู้นำทำไมสื่อบางสื่อถึงได้กลายเป็นสื่อเลือกข้างโอ้ขอบพระคุณครับนี่คุณ ฟิลิปฟังต่อไปก็เป็นคุณQU6ตาแจ่มฟ้าอาจารย์สุนัยยังไม่แก่เหมือนเดิมขอบคุณที่ให้ความรู้แม่ขอบคุณครับแล้วก็คุณแม็กต่อไปนะเห็นใบมีดโกนที่เก่าผุสนิมเลอะแล้วเอามากรีดชาวบ้านแล้วก็อดสมเพชไม่ได้สังขารที่ล่วงโรยลาหูตาก็เริ่มพร่าแต่ก็ยังอุตส่าห์มาฉุดรั้งคนที่เขามีแรงที่จะทำงานเพื่อประชาชนคนไทยในชาติอีกพวกนี้แก่แล้วแก่เลยโอเคครับคุณ FJ1 พี่สุนัยผมหลังจากติดตามพี่สุนัยมาตลอดดีทำให้รู้เขารู้เราจริงๆสิ่งที่ผู้สนัยนำมาเสนอมีความจริงครับแต่เป็นความจริงด้านเดียวตกลงชมหรือว่าเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่ใช่เสรีนะครับที่จะด่ากลับใครกลับไม่เป็นไรครับขอบพระคุณมากแต่เป็นความจริงด้านเดียวแต่เป็นความจริงที่พี่สนัยต้องการให้สาวกรู้และเข้าใจก็ถือเรียกได้ว่าแม่อันนี้เข้าท่านะคุณ FJ นี่ช่วยเตือนผมขอบคุณครับถ้าผมเป็นด้านเดียวก็ขอประทานอภัยวันหลังจะได้เสนอให้มากด้านขึ้น
พวกคุณไฮ HY4 พวกเขาทำใจยอมรับความจริงไม่ได้หรอกพวกนี้แหละที่บ่อนทำลายความเจริญที่จะเกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดนี้อีกท่านหนึ่งครับแม่อันนี้คุณแชมป์ผู้สนับสนุนรายการครับมีดอกจันอย่างนี้ต้องอ่านครับคนอุดมการณ์สูงเอะอะอะไรก็ว่าแต่ระบบทักษิณเขียนไว้สั้นๆความหลังยาวอีกนิดนะคุณเอฟคุณ PF5 บอกเสียงสาบแช่งส่งผลถึงแม้จะยาวนานจากผลงานไม่มีอาศัยปลอกคอเยาะหยันแดกดันเสียดสีไม่รู้ท่านว่าใครนะฮะเอาละแปลว่าจบข่าววันนี้สำหรับอ้อยังเหลืออีกหนึ่งท่านคือเวลาข้อความมันเข้ามาเนี่ยแปลกให้มันซ่อนอยู่ครับต้องค้นหาเยอะนี่ท่านนี้ก็เขียนมาดีซ่อนอยู่คุณโฮมมี่ครับนี่ครับท่านสุดท้ายในสุในทีวีนะครับขอถามเรื่องเสรีพิสุทธิ์หน่อยแกขอคุมตำรวจแกไม่รู้จริงๆหรือว่าสมัยนี้ตำรวจทหารถ้าจะคุมต้องเป็นสายคอแดงทั้งหมดเป็นคนที่วางอนุญาตเท่านั้นวางคุมเองทั้งหมดเสรีไม่พอใจที่แต่งตั้งต่อศักดิ์น้องชายราชเลขาและดูเชียร์โจ๊กมากเป็นพิเศษส่วนบ้านป่าร้อยต่อก็อยากจะคุมกลาโหมเอาคนคอเขียวขึ้นแต่วังต้องการคุมสายคอแดงทั้งหมดดังนั้นรัฐบาลเพื่อไทยรู้ยังไงถึงให้ใครก็ไม่รู้มาคุมตำรวจทหารตามอำเภอใจไม่ได้แหมนี่เข้าท่านะมุมนี้เสรีมีท่าทีไม่พอใจนายกเศรษฐาที่แต่งตั้งต่อศักดิ์แกกำลังสู้กับอะไรถ้าเพื่อไทยให้แกคุมตำรวจเสรีไปยุ่งในโผตำรวจคอแดงที่เขาวางสืบทอดอำนาจกันมาจากต่อศักดิ์ไปจนถึงน้องชายค็อกนี่รู้นะค็อกนี่คือจักรภพภูริเดชไปถึงน้องชายค็อกเพราะเสรีแกดูไม่พอใจกับเรื่องสายคอแดงและเชียร์โจ๊กมากจนพันนายกเศรษฐาที่ปลดโจ๊กตามความต้องการของวังแกกำลังชนวังหรือเปล่าเออนี่แหละครับที่ผมบอกแล้วนี่แหละยังไงเพื่อไทยต้องไม่ให้ตำแหน่งคุมตำรวจทหารกับแกอยู่แล้วเพื่อไทยไม่อยากไปชนกับวังหรอกบทเรียนในสมัยรัชกาลก่อนก็หนักจนท่านทักษิณต้องลี้ภัยท่านเข็ดหลาบแล้วถ้ากล้าให้ตำแหน่งกับแกเดี๋ยวแกไปยุ่งโผคอแดงขึ้นมาเป็นเรื่องเลยรัฐบาลเพื่อไทยทำให้วังไม่พอใจจบไม่สวยแน่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างวังกับป้อมเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าอนาคตบ้านป่าร้อยต่อจะซ้ำรอยบ้านสี่เสาถูกทุบทำลายกวาดล้างเครือข่ายอำนาจจนหมดการที่ทักษิณกล้าทุบทำลายบ้านป่านี่วังไฟเขียวแล้วใช่ไหมอาจารย์อยากให้วิเคราะห์บทบาทของวังกับเรื่องประวิตรด้วยแหมเรื่องนี้เดี๋ยวครับอยากจะให้บทวิเคราะห์เรื่องบทของวังกับเรื่องประวิตรและเสรีด้วยผมจะรับอาสาท่านบอกมาก็แล้วกันเพราะนี่คือภาระหน้าที่นะครับแต่บอกท่านเลยว่ามันไม่ง่ายที่จะหาหลักฐานได้แต่ดูปรากฏการณ์เอาละมาดูสุในแฟนเพจใน Facebook นะครับมีผู้เสนอมาไม่มากนักเริ่มต้นด้วยคุณวิริลาครับผมปู่ในคะไม่เรียกอย่างนี้แล้วก็มันหมดแรงอ่านเหมือนกันในเลขปู่เนี่ยปู่ในคะที่ว่า4ต่อ43นั่นคงเป็นเพราะว่ายังไม่มีรายงานก็มั้งคะนี่อดีตนายก2สมัยของประเทศไทยมีวิสัยทัศน์แค่นี้หรือคะ
นั่นสิไม่น่าล่ะว่าแล้วเฉียวเพราะวิสัยทัศน์ของนายกรุ่นนี้รุ่นปู่นี่แหละคนรุ่นหนูจึงพลอยหลักตกระกำลำบากไปด้วยปะโถเอ้ยเซ็งเป็ดเพราะนายกปู่ยึดมั่นในระบบรัฐสภาจนออกถนนแท้ๆอ๋อไม่ใช่สิเป็นเพราะระบบเผด็จการมากกว่าใครเป็นนายกก็งั้นๆเอาใครออกก็ไม่ได้ตั้งใครก็ไม่ได้คนที่เอาใครออกได้แต่ตั้งใครได้ก็ขังใครก็ได้คงมีแต่เขาคนเดียวมาอีกแล้วคำว่าเขาคือใครปู่นายคะคิดดูอีกทีหนูก็อยากเป็นคนของเขาเอ้าอยากอย่างนั้นเลยนะต้องเป็นสุภาพสตรีนะอย่าหลอกปู่นายนะอยากเป็นคนของเขาจังอยากเป็นพลเอกตอนสาวๆกับเขามั่งแต่ช่างเถอะปู่นายคะหนูหัดกราบไม่สวยคงไม่ได้เป็นคนของเขาหรอกคงไม่ได้เป็นพลเอกตอนสาวๆกับเขาหรอกน้อยใจเว้ยอิจฉานะก็เป็นได้แค่ผู้หญิงเหมือนกันแต่ช่างเถอะเหลือใจหลายนะปู่แต่ก็ดีเหมือนกันปลอบใจตัวเองจะได้ไม่ตัดผมสั้นโอเคครับคุณนิ้วโป้เมืองทองอยู่ในเต็ดสวัสดีครับท่านอาจารย์สุนัยกว่าจะได้ตั้งรัฐบาลทำไมถึงยากขนาดนี้มันมีคนมาแย่ข้างหลังไม่พอใจแบ่งผลประโยชน์เมื่อไหร่จะเดินหน้าสักเมื่อไหร่จะเดินหน้าสักทีเศรษฐกิจย่ำแย่แล้วคนไม่มีกำลังซื้อกินแล้วนะครับทำไมต้องมาทะเลาะกันแบบนี้น่าจะปล่อยให้รัฐบาลทำงานไปก่อนโครงสร้างท่านคุณนิโป้ครับ4เดือนดูผลงานก็ว่ากันไปต้องอภิปรายในสภาให้ประชาชนตัดสินเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่มาร้องเรียนเขายังไม่ทันตั้งคณะรัฐมนตรีเลยการที่ส.ส.แต่ละพรรคโหวตเสียงมาเอ้ยโหวตเสียงนายกเพราะเห็นว่าอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจให้โตเร็วๆไม่อยากให้ขัดแย้งกันพวกที่ชอบขัดแย้งผมคิดว่าน่าจะฝังกบใต้ดินจะดีไหมครับอาจารย์แหมแรงไปหน่อยนะโอเคนอกนั้นก็เสนอความไม่ได้เสนอความเห็นเสนอแต่รูปต่างๆนะครับอย่างเงี้ยไม่รู้จะอ่านยังไงขอบพระคุณทุกคนนะคุณแพทจริยาอะไรนี่เอาละก็เหลืออีก 2-3 ท่านครับคุณเสริมกล่ำจีนคุณเสริมกล่ำจีนสสสุนัยเล่นการเมืองมานานเป็นยังไงมีแต่คนอยากมีตำแหน่งและอำนาจมันดีนะจ๊ะได้เห็นสันดานนักการเมืองสถุนพวกนี้เข้ามาเพื่อหาประโยชน์ตัวเองขอรับครับโอเคคุณราชาวดีถังเงินความโลภทำให้เสียสติอย่างน้อยใครจะมองว่าคุณทักษิณไม่ดีแต่เรามองถึงความเป็นเพื่อนด้วยกันเขาอุตส่าห์ไว้ใจเพื่อนแต่พอไม่ได้ผลประโยชน์ก็ออกมาด่าตรงนี้สิทำให้อุทาหรณ์กับคนทุกคนว่าท่านมีเพื่อนประเภทไหนอย่ามองว่าตำรวจทักษิณร้ายจงมองคนที่เอาไปพูดว่าเป็นคนเช่นไรกี่ครั้งแล้วเสรีไม่ถูกใจก็ด่าเดี๋ยวเขาก็ออกโอเคฮะคุณเอกวิทย์ธรรมสิทธิ์คุณเอกวิทย์ธรรมสิทธิ์บอกว่าปัญหาของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญซึ่งเพื่อไทยไม่แก้ทั้งที่รู้ต้นตอของปัญหาตอนนี้เพื่อไทยขาดไม้คำนะครับไม่ใช่ไม้คำจากคนเสื้อแดงไปแล้วเหลือแต่เพียงควายแดงเท่านั้นทักกี้เขารับมาคือให้สลายสีเสื้อแต่บอกได้เลยว่ายากเพราะไม่เกี่ยวกับเสื้อแดง
แต่เกี่ยวที่ดีกับเลวบวกกับลบเท่านั้นถ้ามองจากความเป็นจริงรัฐบาลนี้จะบริหารครบ3ปีหรือไม่มองทางออกเลยว่าไม่ถึงแน่นอนครับพูดแบบไม่โกหกตัวเองโอเคครับคุณเอกวิทย์ก็รักษาความจำของท่านไว้นะจะว่าจะอยู่เกินกี่วันที่ท่านว่านะคุณไดมอนด์บัตครับท่านสุดท้ายสวัสดีครับสสสุนัยมีแค่เสียงเดียวจะเอาตำแหน่งใหญ่ไม่เอาเปรียบคนอื่นไปหน่อยเหรอวันนี้เพื่อไทยทำดีแล้วที่ถีบพปชรออกไปมันสร้างปัญหามากเกินไปต้องบอกว่าวันนี้คนส่วนมากกำลังรอเงินดิจิตอลแต่ผมไม่อยากให้แจกเป็นเงินสดเพราะมันคุมยากเท่าที่ผมฟังมายังมีอีกหลายโครงการดีๆที่กำลังจะทำหลังจากตั้งรัฐบาลได้แล้วไอ้ใครที่บอกว่าเพื่อไทยเขาร่วมกับ3ปกรุณาตบปากตัวเองด้วยนะวันนี้มันเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ไม่ได้โพสต์นานเลยมั่วแต่ทำงานคงไม่ว่ากันนะครับท่านสสสุนัยผมจะมาโพสต์บ่อยๆครับสบายดีไหมครับสบายดีครับแหมคุณไดมอนด์พูดอย่างนี้ก็ดีครับมีกำลังใจท่านจะได้เข้ามาเรื่อยๆเพราะคุณไดมอนด์นี่เขียน ความเห็นข้อเหตุผลดีด้วยเอาล่ะมาดูข่าวประจำรายการหน่อยข่าวประจำรายการวันนี้เรื่องของพลตำรวจเอกเสรีที่พูดเมื่อวันก่อนวันนี้น่าสนใจคือข่าวหนังสือพิมพ์ที่ผมเก็บมาให้ท่านดูผมอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเนี่ยมันบอกความรู้สึกของนักข่าวมันบอกทิศทางของข่าวว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนมีประโยชน์ต่อประชาชนอันไหนไม่มีประโยชน์ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์นะครับวันที่30สิงหาข่าวของเสรีนี่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่ไม่ทุกฉบับครับแปลกที่ขึ้นหน้าหนึ่งเห็นชัดๆคือหนังสือพิมพ์ขวาตกขอบที่อยากจะเปิดข่าวใหญ่แต่หนังสือพิมพ์หลักๆอย่างไทยรัฐมติชนเป็นข่าวโปรยหัวเล็กๆเท่านั้นเองอันนี้ผมให้ท่านดูข่าววันศุกร์ที่30ก่อนโดยเฉพาะไทยโพสต์พาดหัวตัวใหญ่เลยช่วยนักโทษติดคุกหมดพร้อมมีรูปของเสรีแนวหน้าเช่นเดียวกันครับมีรูปเสรีพิสุทธิ์แฉไม่ยั้งชะลืมบุญคุณเปิดศึกทักษิณโอ้โหแล้วมาดูข่าวนี้นะครับปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์มีสื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงผมให้ท่านดูก่อนนะปรากฏว่าไม่มีการเปิดหัวข่าวใหญ่อย่างนี้เลยครับหนังสือพิมพ์วันศุกร์เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูไป2ฉบับแล้วพอมาดูไทยรัฐสิครับไทยรัฐวันศุกร์ที่30เหมือนกันนะไม่มีข่าวของเสรีพิสุทธิ์เลยบอกอะไรแสดงว่าเขามองแล้วเป็นเรื่องฟาดงวงฟาดงาเฉยๆเพราะไม่ได้ผลประโยชน์เท่ากับคุณเสรีนี่สื่อมวลชนเป็นภาพสะท้อนของมหาชนนะว่าเขามองว่าคุณเสรีนี่ขัดไม่ได้ประโยชน์เท่านั้นเองต้องการผลประโยชน์ดังนั้นไทยรัฐวันศุกร์ที่30ไม่มีข่าวนี้เลยครับต่างจากไทยโพสต์เห็นไหมฮะต่างจากแนวหน้าแต่มีข่าวโปรยเท่านั้นเองครับในกรอบแดงที่ผมบอกมติประชาธิปัตย์ลงล็อกเสียบรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ข่าวเรื่องการร่วมรัฐบาลเป็นข่าวใหญ่
ข่าวคุณเสรีไทยรัฐเขาไม่ตกแต่ปล่อยหัวเล็กมากบรรทัดสุดท้ายท่านเห็นไหมเสรีพิสุทธิ์ทิ้งบอมใส่ทักษิณเท่านั้นเองถ้ามองผิวเผินไม่เห็นเลยครับอยู่แถวล่างสุดประชาธิมติชนก็เหมือนกันครับไม่ลงข่าวเลยไม่พาดหัวครับพูดแต่เรื่องมติกรรมการบริหารเอกฉันท์34เสียงประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเสรีพิสุทธิ์อยู่บรรทัดล่างเล็กๆเสรีพิสุทธิ์แชทชั้น14เท่านั้นเองคือผู้ง่ายไม่ได้ตกข่าวแต่ไม่ให้ความสำคัญกับข่าวของคุณเสรีเลยข่าวสดเมื่อวันศุกร์ที่30ก็เช่นเดียวกันลงมติร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์นี่เป็นข่าวใหญ่เรื่องเสรีหายไปเลยครับนะทีนี้เรามาดูข่าวเช้าวันนี้ที่วางแผงกันดีกว่านะครับข่าวเช้าวันนี้ที่วางแผงผมให้ดูข่าวอย่างนี้เพื่อให้เรารู้เห็นของทิศทางแน่นอนครับคนที่เชียร์เสรีก็อยากจะเห็นรัฐบาลพังเป็นพวกที่อยู่ฝักฝ่ายหนึ่งเลยอันนี้ท่านต้องเข้าใจเพื่อที่จะได้รู้สถานการณ์จริงว่ากลุ่มแบ่งมิตรแบ่งศัตรูให้เห็นชัดแล้วยิ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณเสรีตีข่าวนี้ทำให้สำนักข่าวบางสำนักมันดีคนที่ชอบดูความวินาศสันตโลเนี่ยก็เป็นความสุขแต่ว่าหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นี่มันมีมูลค่านะเขาไม่ลงข่าวพอถึงเช้าวันนี้ข่าวคุ้มเสรีหายไปเลยไม่มีแล้วแต่มีข่าวอธิบดีกรมราชทัณฑ์โต้แย้งครับที่คุ้มเสรีบอกว่าขึ้นไปชั้น14อย่างนั้นอย่างนี้มีคนโต้แย้งแล้วนักข่าวก็มีการถามออกช่องโทรทัศน์ฟรีทีวีท่านเสรีตอบไม่เต็มปากแล้วครับแล้วก็กลับขู่ที่ไม่ดีว่าเดี๋ยวมีเรื่อง นี่สไตล์เสรีเอาไม่เป็นไรครับคนระดับอธิบดีถ้าไม่มีข้อมูลจริงเขาก็คงไม่กล้าพูดเหมือนกันนะครับเป็นข้าราชการประจำนี่นะเอาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ครับเช้าวันเสาร์ข่าวเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องของนายกอิงวันนี้เขาเริ่มเดินเครื่องแล้วแล้วก็ข่าวก็รู้สึกจะรับลูกในฐานะเป็นนายกหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยที่เคยมีอิงกล่อมเสื้อแดงก้าวเดินหน้าร่วมประชาธิปัตย์ผัดใบคือเรื่องที่การร่วมรัฐบาลกันกับประชาธิปัตย์นี้คุณอิงเขาก็ฟังเสียงก็วิตกกังวลนะครับต่อปัญหาที่ว่ามีการโจมตีว่าทิ้งเสื้อแดงเขาบอกไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าประชาธิปัตย์ชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ฆ่าประชาชนทีนี้เอานี่ดูรายละเอียดถ้าใครไม่รู้ก็มองไปย้อนดูตอนที่หนึ่งของผมที่พูดถึงดีจังกูอยู่ไปจนเหลือ4คนนะเรื่องของนายชวนนะครับดังนั้นข่าววันนี้ก็เป็นข่าวที่ข่าวใหญ่คือคุณอิงเป็นห่วงใยความรู้สึกของคนเสื้อแดงแล้วก็ข่าวอธิบดีเล็กๆไม่มากครับที่โต้คุณเสรีนะครับแล้วข่าวที่ไม่ต้องอ่านแต่เป็นข่าวที่ต้องติดตามคือข่าวราชินีนุ้ยไปต่างประเทศในภาวะน้ำท่วมประเทศไทยคนกำลังเดือดร้อนเธอไปแข่งเรือใบที่สเปนนี่แสดงว่าราชสำนักแจกข่าวนะครับทุกฉบับเช้าวันนี้มีรูปของเธอเกือบหมดเดี๋ยวผมค่อยไปคุยอีกไปดูข่าวราชสำนักกันแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าละเลยข่าวของพระองค์ท่านนะเดลี่นิวเช่นเดียวกันครับนายกอิงยันเป็นคนเสื้อแดงชี้ประชาธิปัตย์เปลี่ยนแล้ว
คิดแต่เรื่องการเมืองจะทวงประเทศนะครับอ้าวดูข่าวนะครับมติชนเช่นเดียวกันครับมีข่าวชุดอย่างที่ว่าคุณอิงก็ไปช่วยผัดกับข้าวแต่มีข่าวว่าถูกแซวว่าไฟไม่ได้จุดท่านก็มีอารมณ์ดีบอกจุดไฟด้วยจุดไฟด้วยผัดแล้วยังบอกนักข่าวบอกเอาไมโครโฟนไปจี้ใกล้ๆเลยจะได้ยินเสียงชูช่าชูช่าของผัดกะเพรานะรัฐบาลมีเสถียรภาพเร่งเดินหน้าประเทศอิงแจงดึงประชาธิปัตย์ส่วนเรื่องคุณเสรีก็ถูกตอบโต้วันนี้เป็นข่าวตอบโต้ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับเอาละแนวหน้าก็เช่นเดียวกันครับแต่แนวหน้านี่ลงข่าวใหญ่ชัดเลยเพราะยังต้องการจะเล่นข่าวเสรีอยู่ก็เลยลงข่าวบอกว่าอธิบดีราชทัณฑ์โต้ครับไม่เคยมีชื่อเสรีบันทึกว่าขึ้นมาเยี่ยมชั้น14เลยอ้าวโอเคไปว่ากันต่อนะครับแล้วก็แนวหน้าก็จะต้องลงข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นข่าวของนายกไปเยี่ยมน้ำท่วมทำกับโค้งกับข้าวเป็นภาพใครเป็นนายกก็จะต้องเจออย่างนี้อายุเป็นก็อย่างนี้ครับนะครับดังนั้นวันนี้ก็มันก็ธรรมดาเป็นไฟบังคับต้องทำงานทำการกันหน่อยอิงยันเหลือเพียงตรวจคุณสมบัติโผครม.นิ่งแล้วเรื่องโผครม.เป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังติดตามแต่งานนี้นี่ผมให้ดูข่าวนี้หน่อยที่ว่าอธิบดีหน้าตาอย่างนี้แหละเขากล้าโต้กับเสรีแล้วครับถ้าเขาไม่มีข้อมูลก็คงไม่กล้าพูดเหมือนกันนะเออลองดูครับคุณเสรีก็คู่กับเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันอ้าวไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาดูข่าววันนี้อีกหน่อยวางแผงเช่นเดียวอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเหมือนเดิมอิงแจงดึงประชาธิปัตย์เพื่อเติมความแข็งแกร่งของรัฐบาลนี่ข่าวสดนะครับไทยโพสต์วันนี้ก็พาดหัวตัวใหญ่ว่าไปข้างหน้าเพื่อชาติอิงวอนเสื้อแดงให้เข้าใจราชทัณฑ์ตื่นโต้เสรีพิสุทธิ์มีรูปอิงทำกับข้าวเหมือนกันนี่เหมือนกับทุกฉบับเป็นอย่างนี้หมดแม้แต่ข่าวภาษาอังกฤษ Bangkok Post ก็บอกว่าเรื่องครม.จัดครม.เสร็จแล้วที่จะทูล9เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องข่าวสำคัญประชาชาติลงข่าวใหญ่เลยบอกนิ่งแล้ว35ชื่อครม.อิง1จัดทัพกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายเรือธงนะครับรายละเอียดไปว่ากันเก็บรายละเอียดนะครับแต่กรุงเทพธุรกิจการเมืองนี่เขาพาดหัวมันแปลกดีบอกจับตาคดียุบเพื่อไทยถอดนายกจะเอาคืนนิติสงครามเกมแค้นทักษิณอันนี้เขาก็เรียกว่าทางกรุงเทพธุรกิจหรือเนชั่นนี่ลักษณะข่าวเขาต้องการให้ปะทะกันให้เกิดความเรียกอะไรว่าเลือดสาดอันนี้ดูข่าวแล้วเราจะรู้ว่าทิศทางเขาขายข่าวกันยังไงนะครับเอาละทีนี้เรามาดูผมเอาข่าวทั่วๆไปมาให้ท่านดูนะครับวางแผงมาดูข่าวราษฎรสำนักกันหน่อยเมื่อวานนี้วันที่30วันศุกร์เป็นวันผู้สูญหายถูกบังคับให้สูญหายสากลเรื่องนี้ท่านอาจจะรู้สึกไม่ได้สนใจแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่มันเชื่อมโยงกับข่าวการตั้งรัฐบาลแล้วก็ข่าวการร่วมกันกับประชาธิปัตย์ที่พี่น้องเสื้อแดงเจ็บปวดเพราะว่าเสื้อแดงนี่ถูกสังหารถูกอุ้มหายสังหารกลางถนนก็เห็นดังนั้น
ความเข้าใจที่ผมนำมาคุยกับท่านวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ลืมสิ่งนี้แต่ว่าในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเราจะต้องเข้าไปยึดครองยึดกุมอำนาจไอ้ที่จะพูดบอกยึดอำนาจในทางได้อำนาจแล้วจากการมอบหมายของประชาชนแล้วก็จัดการมันทันทีไอ้นี่แหละคิดได้แต่ทำแล้วมันไม่ค่อยสำเร็จดังนั้นวันนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมคิดถูกนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดให้เรามีจิตใจร่วมกันในเรื่องของคนเสื้อแดงอย่างที่นายกอิงบอกเอาข่าวนี้มาเตือนความจำพวกเราคนที่ออกจากประเทศไทยมาตั้งหลักสู้กับไอ้รัฐบาลประยุทธ์ที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านถูกอุ้มหายหลายคนครับดังนั้นวันนี้เป็นวันที่31ก็ตามทีก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปก็ขอร่วมรำลึกถึงเพื่อนๆ นะครับที่เสียสละและเสียชีวิตภาพที่เห็นนี่ก็มีคือคุณวุฒิพงศ์หรือโกติแล้วก็คุณวันเฉลิมและอีกคนหนึ่งคือคุณอิทธิพลสุขแป้นดีเจซุนโฮนั่นแหละดีเจซุนโฮนี่สึกจะเสียชีวิตคนแรกเลยนะครับมีทั้งหมด9คนครับที่มีหลักฐานแน่นอนว่าเสียชีวิตแน่นอนคือผู้ที่ลี้ภัยออกมาตั้งหลักที่จะสู้กับอยุธทันทีที่อยุธยึดอำนาจกล่าวเอ่ยชื่ออีกทีนะครับคุณอิทธิพลสุขแป้นคุณวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหรือด่านวัฒนานุสรคุณชัชชาญบุพภาวันนะครับในไกรเดชลือเลิศชูชีพชีวสุดก็คือลุงสนามหลวงนายกิษณทัพไทยในสยามธีรวุฒินายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์บางคนก็คือคุณกาสลองเขามีชื่อนิกเนมทีนี้บางทีผมก็ไม่รู้ชื่อจริงกับชื่อนิกเนมเขาไม่ได้ลงก็นี่แหละครับ9ท่านนะครับทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ลงข่าวนี้เพื่อให้เราลำลึกถึงเพื่อนของเราที่ได้ร่วมกันต่อสู้แล้วก็ถูกอุ้มหายในรัฐบาลของอยุธบางทีเราก็อยากจะจัดการด้วยความแค้นแต่บางทีเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงทำได้จริงกับสิ่งที่อยู่ในใจนี่บางทีต้องเก็บความรู้สึกนี้ให้มันอยู่ให้นานอย่าให้มันสูญหายไปครับอาจารย์จราเป็นอีกคนหนึ่งในฐานะที่เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดแรกและพอทันทีอยุธรัฐประหารก็ถูกเล่นงานถูกขับออกเลยเพราะอาจารย์จราไม่ยอมและท่านก็ลี้ภัยมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ชุดแรกตั้งแต่ปี49แล้วนะครับอาจารย์จราได้โพสต์ภาพรำลึกถึงวันที่30ถึงวันที่เป็นวันศูนย์บังคับให้ศูนย์หายสากลเนี่ยก็เป็นภาพเก่าที่ถ่ายคู่กับอาจารย์ถ่ายคู่กับอาจารย์สุรชัยนะครับจรัญโพสต์ว่า30สิงหาวันบังคับศูนย์หายโลกคิดถึงสุรชัยแซ่ด่านมิตรร่วมรบยาวนานและทุกคนถูกอุ้มหายตั้งแต่คุณธนงโพอานคุณธนงโพอานนั่นรัฐประหารของไอ้สุจินดานะฮะสมชายนินภัยจิตถึงต้าวันเฉลิมและผู้สูญหายใน3จังหวัดภาคใต้นี่คือการรำลึกถึงของอาจารย์จรัญนี่ครับแล้วก็มีคุณโมกหลวงริมน้ำผมก็พยายามจะเก็บมาเท่าที่รวบรวมได้นะครับก็รำลึกถึงเพื่อนเราที่เสียชีวิตจากการถูกอุ้มหายคุณโมกหลวงนี่ก็เป็นจำเลยผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำในประเทศไทยนะครับข่าวบุคคลที่ไม่ได้ถูกอุ้มสูญหายแต่เป็นข่าวที่สูญหายไปนานจนกระทั่งคนคิดถึงมากและเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ใครก็อยากจะรู้ข่าวของเธอนั่นก็คือเจ้าคุณพระสิรินาถหรือคุณก้อย
ดังนั้นในโอกาสวันบังคับให้สูญหายนี้อาจารย์สมศักดิ์เหมือนจะจงใจเอารูปของเธอว่าไม่สูญหายมาโชว์กลับมาแล้วคุณก้อยศินีนาถพิราชกัลยาณีภาพที่อาจารย์สมศักดิ์โพสต์มานี้เป็นภาพซ้ำๆกันถ่ายเป็นชุดแต่จริงๆมีการกระจายข่าวเยอะและน่าสนใจก็คือว่าเป็นภาพของคุณก้อยแน่นอนในชุดทหารยศดูเหมือนจะได้ในพลโทหรือพลเอกแล้วมั้งเห็นเต็มบ่าแล้วไม่แน่ใจนี่เป็นรูปเก่าหรือรูปใหม่และถ้าเป็นรูปใหม่ก็แสดงว่ามีการขับเคลื่อนภาพลักษณ์เพราะว่าไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นนะครับแต่มีภาพนั่งประชุมด้วยดังนั้นการเคลื่อนไหวในวังเช่นนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองแต่ต้องตรวจสอบข่าวว่าเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่กันแน่ใน Royalist Marketplace ก็เอาภาพนี้มาโพสต์เหมือนกันแต่อาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่จะพยายามดูว่าเป็นภาพคุณก้อยปัจจุบันหรืออดีตก็ดูยากเพราะมันถ่ายภาพยังสวยเหมือนเดิมนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่แต่ทุกคนใน Royalist Marketplace ก็บอกว่าท่านกลับมาแล้วซึ่งผมยังไม่เชื่อนะนี่ครับเอาภาพเด่นๆนี่มาผมก็ค้นเข้าไปอีกเอา นี่ไม่ใช่ผมถ่ายซ้ำนะแต่เป็นภาพที่เขาโพสต์กันนะครับปรากฏว่ามีภาพอันนี้สิครับสำคัญนี่ภาพที่คนก็ไปเจออีกคือมีการนั่งประชุมงานเรื่องน้ำท่วมเอ๊ะมันจะเข้าเขาเหมือนกันนะ Royalist Marketplace บอกมาแต่ไม่ระบุวันที่ที่ถ่ายอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับอาจจะหาข้อมูลไม่ได้ก็ได้ดังนั้นผมจึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคือเชื่อรูปแต่ไม่เชื่อว่าเป็นภาพใหม่ทันทีเจ้าคุณพระเป็นห่วงคนไทยอย่างมากมีคำสั่งประชุมกับแม่ทัพภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าติดตามและป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งบอกถึงนโยบายการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยครั้งนี้ถ้าเป็นจริงนะแสดงว่านี่ประชุมที่ประเทศไทยเราไม่เห็นกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้ของเจ้าคุณพระนี่มานานแล้วดังนั้นฝากให้ท่านเก็บไว้ก่อนแต่ว่าคนที่โพสต์ในรอยัลลิสต์ตลาดหลวงเนี่ยมักจะเป็นเช่นนี้ครับคือไม่บอกวันเวลาให้เราคิดจินตนาการไปเองซึ่งผมทำงานด้านการข่าวที่จะรายงานท่านนั้นผมจึงยังไม่เชื่อว่าเป็นภาพใหม่เพราะไม่มีหลักฐานอะไรว่าประชุมเรื่องน้ำท่วมเพียงแต่เห็นข้าราชบริพารนะครับคนในวังที่แต่งตัวชุดข้าราชบริพารและตำรวจทหารที่นั่งคุณก้อยนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะผมกลัวท่านไม่เห็นผมเลยวงแดงแต่เมื่อขยายภาพดูแล้วใช่ครับคุณก้อยครับนี่ครับให้ท่านดูให้ชัดจะไปอีกใช่คุณก้อยแต่ไม่รู้ว่าไอ้อย่างว่านั่งที่เมืองไทยกับนั่งที่เยอรมันมันดูไม่ออกนะเพราะเยอรมันก็มีข้าราชบริพารหลายคนเหมือนกันเพราะคุณก้อยไม่ได้อยู่คนเดียวนะเธอเป็นระดับในพลนะก็ต้องอยู่อย่างน้อยที่สุดก็ระดับกองร้อยกองพันมีแน่นะครับดังนั้นภาพอันนี้เนี่ยจึงเป็นภาพที่เอามาให้ท่านดูในขณะเดียวกันมีภาพถ่ายอื่นๆของคุณก้อยอีกในชุดทหารดูการแต่งชุดทหารก็คือชุดข้าราชองครักษ์ในวังวันนี้ต้องติดรูปใหญ่ๆที่ข้างหน้าติดเฟอร์นิเจอร์เต็มหน้าอกหมดนะครับแต่ไม่บอกเองเหมือนกันว่าคุณก้อยทำงานกิจกรรมศาสนาเรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นี่คือ
นี่คือจุดอ่อนของพวกเรานะครับถ้าใครจะรายงานเรื่องพวกนี้ก็ขอขอบคุณละทันทีท่านรายงานมาแต่อยากให้มีการบอกวันเวลาสถานที่ด้วยไม่ให้มานั่งจินตนาการเฉยๆแล้วก็คุณสมเด็จพระจักรพรรดินีนี่เธอก็ติดตามเรื่องในวังมากเหลือเกินแล้วเธอก็โพสต์ภาพมาเสมือนหนึ่งว่าคุณก้อยเปิดตัวแล้วถ้าเราจะไม่เชื่อก็ได้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเก็บความเข้าใจอันนี้ไว้แล้วติดตามต่อไปถ้าคุณก้อยเปิดตัวจริงก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าฐานะของคุณนุ้ยยังมั่นคงอยู่หรือเปล่าเพราะสองคนนี้เขาแข่งกันนี่นะครับเขาแข่งบารมีกันเต็มที่อีกคนหนึ่งไม่ได้สูญหายไปไหนเหมือนกันแต่การปรากฏภาพความงดงามของเธอในฐานะเจ้าหญิงนี้เป็นแต่ละครั้งก็เรียกว่าโดดเด่นผมเห็นผมเลยเก็บมาให้ท่านดูอันนี้น่าสนใจโฆษณาให้เลยครับนี่เป็นภาพของเจ้าหญิงสิริวรรณวรีนะครับเป็นภาพที่จะลงหน้าปกของโวกฉบับแรกประจำเดือนกันยาปีนี้นี่ครับโวกนี่เป็นหนังสือนิตยสารรู้สึกจะหายไปพักหนึ่งนะนี่จะโปรโมทขึ้นมาใหม่แน่นอนครับถ้าลงรูปของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่างนี้ก็คงจะมีคนติดตามดูอย่างน้อยที่สุดเอารูปแฟชั่นของเธอ เก็บเข้ามาสต็อกในหนังสือนี่ก็นับรองว่าก็คงจะขายได้นี่เลยขอถือโอกาสโฆษณาให้ที่เขาบอกว่าจะออกวางแผงเดือนกันยายนปีนี้นะครับอ้าวอีกคนหนึ่งนี่ไม่สูญหายในขณะที่น้ำท่วมข่าวของเธอก็มีแต่ไม่ได้ไปดูแลน้ำท่วมในประเทศไทยเธอไปแข่งเรือใบที่สเปนและปรากฏว่าวันนี้ข่าวของเธอยังลงเต็มที่หมดหน้าหนึ่งอันนี้ได้เปรียบกว่าก้อยทำให้เราเข้าใจง่ายวิเคราะห์ได้ง่ายแต่เรื่องของคุณก้อยนี้ไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็เลยไม่รู้ว่าของจริงคือ เหตุการณ์เมื่อไหร่แต่คุณนุ้ยนี่ล่าสุดครับอาจารย์สมศักดิ์ติดตามแหมเอ็กซ์คลูซีฟดีเหลือเกินครับภาพนี้คุณนุ้ยกำลังอยู่ในอริยบทแบบผ่อนคลายไม่ได้อยู่บนเรือใบแล้วแต่งชุดอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าคนเหล่านี้เวลาไปอยู่เมืองนอกก็ใส่ชุดฝรั่งเป็นคนทำทั้งนั้นไม่ได้ใส่ชุดของคนไทยในภาพชุดลำลองเป็นภาพของดีไซเนอร์ฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอันตุซาร่าอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยครับแม้แต่สิริวรรณวรีก็ยังใส่ชุดฝรั่งรณรงค์ให้ใช้ของไทยแต่รูปนี้เป็นรูปคุณนุ้ยที่ถูกนำมาเผยแพร่ขณะที่อยู่ที่สเปนนะครับที่ไปบอกว่าไปแข่งเรือใบนั่นแหละนี่เป็นรูปและปรากฏว่าข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเช้าวันนี้ทุกฉบับก็ว่าได้นะครับลงรูปของเธอหมดเลยดังนั้นจึงไม่ใช่ภาพที่สูญหายแต่เป็นภาพที่ราชสำนักแจกคุณนุ้ยก็อาจจะพอใจด้วยก็มีคนทำข่าวให้หนังสือพิมพ์ก็เมื่อรู้ว่าพอใจก็ขึ้นหน้าหนึ่งตอนบนภาพใหญ่เลยครับนี่ไทยรัฐเช้าวันนี้นะเดลี่นิวเห็นไหมครับที่ผมตีกรอบไว้เป็นภาพของคุณนุ้ยแข่งเรือใบที่สเปนวันที่2แล้ววันที่2วันที่3หรือไงไม่ทราบเนี่ยนะครับบังเอิญลงรูปบนหน้าปกหนังสือพิมพ์ที่วางแผงวันนี้
มันคู่กับน้ำท่วมประเทศไทยน่าจะจัดแข่งเรือใบในภาคเหนือด้วยนะน้ำมันท่วมนี่น่าจะเป็นข่าวใหญ่มติชนก็ลงครับแต่จะบรรยายไม่บรรยายบรรยายไม่ใช่ตัวใหญ่แต่มีบรรยายตัวเล็กแต่ลงรูปใหญ่ไทยโพสต์แน่นอนลงรูปใหญ่ข่าวสดลงรูปใหญ่นะครับBangkok Post ยังต้องลงนี่แสดงว่าข่าวแจกแน่นอนหลายวันแล้วนะที่เราติดตามอยู่นี้มีภาพที่น่าสนใจมาฝากท่านนี่ครับเป็นภาพนิ่งของเธอในขณะอยู่ในเรือใบซึ่งเราหายากภาพเคลื่อนไหวท่าทางจะมีพระเกษมสำราญมากดูอริยบทท่าทางต่างๆมันไม่เกิดรสเกิดชาติเพราะเป็นภาพนิ่งผมเลยพยายามจะไปหาเอาภาพที่เคลื่อนไหวเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่านนั้นทรงพระเกษมสำราญอย่างยิ่งยิ่งมากมากทีเดียวนะครับให้ท่านดูสักนิดหนึ่งแล้วท่านจะรู้สึกว่าแม่เห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงพระเกษมสำราญเราประสงค์นิกรผู้ทุกข์ยากเราก็มีความสุขไปด้วยครับเชิญชมกันหน่อยครับแค่ไม่ถึง1นาทีครับก็เห็นชัดเจนว่าพระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญอย่างที่ผมว่าไม่ผิดนะส่วนท่านจะตรัสกับคนในเรือใบว่าเป็นห่วงคนอยู่เมืองไทยน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่ไงในเวลาเดียวกันนี้ก็มีภาพของก้อยออกมาจากเราแฟนคลับเรารักเจ้าคุณพระก้อยส่งข่าวออกมาว่าเจ้าคุณพระก้อยแต่งชุดทหารเต็มยศประชุมช่วยเหลือน้ำท่วมในประเทศไทยบังเอิญจังหวะมันให้ส่วนว่าทั้งสองคนนี้เป็นห่วงน้ำท่วมแค่ไหนนี่ผมไม่รู้เพราะว่ามีแต่การคาดการณ์เท่านั้นนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสส.สุไรครับขอบพระคุณทุกท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็พบกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ครับสวัสดีครับ